ผมขอเริ่มจากการแนะนำตัวนะครับวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับก็ท่านแรกนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงมณีลาวกุลนะครับปัจจุบันก็เป็นรองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์นะครับฝ่ายวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับท่านถัดมานะครับเป็นดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทสามพัฒนาจำกัดนะครับแล้วก็ท่านถัดมานะครับดร.ปันอนันต์อภิบุตรนะครับปัจจุบันเป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาโครงสร้างภาษีสำนักงานภาษีสำนักนโยบายภาษีสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังนะครับก็ทั้งสองท่านที่มาร่วมงานกับเราจากภายนอกเนี่ยนะครับก็เป็นศิษย์เก่านะครับซึ่งก็สร้างชื่อเสียงให้กับคณะเราเป็นอย่างดีนะครับในงานนี้นะครับผมขอเริ่มจากการให้อาจารย์ดวงมณีนะครับขึ้นมาพูดถึงรายละเอียดของภาษีที่ดินและภาษีมรดกนะครับรวมทั้งเสนอความคิดเห็นในเบื้องต้นด้วยนะครับครับเชิญอาจารย์ดวงมณีครับค่ะสวัสดีค่ะก็ในเรื่องของความการจุกตัวของความมั่งคั่งในสังคมไทยเนี่ยนะคะก็จะมีตั้งแต่เรื่องของที่ดินนะคะเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็การถือครองหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์นะคะเราเริ่มกันที่การจุกตัวของการถือครองที่ดินในประเทศไทยก่อนเลยนะคะในประเทศไทยเนี่ยนะคะที่ดินมีทั้งหมดประมาณสัก320ล้านไร่นะคะโดยที่เป็นที่ดินที่เป็นป่าสงวนเนี่ยอยู่ประมาณ 45% หรือ144ล้านไร่นะคะที่ดินที่เป็นอยู่ภายใต้กรมที่ดินนะที่สามารถถือครองได้เนี่ย131ล้านไร่หรือคิดเป็นประมาณ 41% นะคะแล้วก็ที่ดินที่เป็นสปกเนี่ย35ล้านไร่นะคะประมาณ 11% แล้วก็ที่ราชพัสดุอีก10ล้านไร่นะคะ 3% นะคะอันนี้เป็นภาพรวมของที่ดินในประเทศไทยนะคะประมาณ320ล้านไร่นะคะคราวนี้จากงานศึกษาวิจัยที่ได้ทำมาเนี่ยนะคะเราเอาที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนดที่ดินเนี่ยนะคะมาทำการศึกษานะซึ่งอันนี้เนี่ยจะครอบคลุมพื้นที่อยู่95ล้านไร่นะคะมีผู้ที่ถือครองอยู่ประมาณ 15.9 ล้านรายนะคะอันนี้เป็นรายนะคะไม่ใช่เป็นคนเพราะว่ามีนิติบุคคลในนั้นด้วยนะซึ่งหมายถึงว่า1รายเนี่ยอาจจะมีมากกว่า1คนก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคคลธรรมดานะคะถ้าเราดูจากการถือครองที่ดินตรงนี้เนี่ยนะคะจะพบว่ามันมีการกระจุกตัวค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าเมื่อเราคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคเนี่ยได้ถึง 0.89 นะค่านี้คือถ้าใกล้1เนี่ยแสดงว่ามันมีความเหลื่อมล้ำสูงมากนะคะถ้าใกล้0เนี่ยแสดงว่ามีความเสมอภาคกันนะคะโดยที่คนที่ถือครองที่ดินมากที่สุดเนี่ยถึง 600,000 กว่าไร่นะคะทีนี้ถ้าเราแบ่งคนกลุ่มที่ถือครองที่ดินเนี่ยนะคะออกเป็น10กลุ่มนะคะเราจะพบว่ากลุ่มที่ถือครองที่ดินสูงที่สุดเนี่ยนะคะกินพื้นที่ไปแล้วประมาณ 60% นะคะของที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดทั้งหมดนะคะวันนี้ที่ลองทำข้อมูลออกมาอีกชุดหนึ่งนะคะคือดูว่าท็อป 1% นะคะคือกลุ่มคือ 1% ที่ถือครองที่ดินมากที่สุดในประเทศไทยเนี่ยนะคะเขาถือครองที่ดินอยู่เท่าไหร่นะคะเราก็พบว่ากลุ่มท็อป 1% เนี่ยนะคะถือครองที่ดินอยู่ทั้งหมดประมาณ22ล้านกว่าไร่นะคะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของที่ดินที่เป็นโฉนดก็คือประมาณ 24% นะหรือพูดง่ายๆก็คือว่าคน 1% ที่ถือครองที่ดินมากที่สุดในประเทศไทยเนี่ยนะคะถือครองที่ดินไปประมาณ1ใน4นะของที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดทั้งหมดนะคะก็จะเห็นว่าภาพตรงนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวนะอันนี้เรายังไม่พูดถึงคนที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่ดินถือครองนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนในประเทศไทยจะต้องมีที่ดินถือครองนะคะคราวนี้คนส่วนใหญ่เขาถือครองที่ดินกันอยู่สักกี่ไร่นะคือประมาณร้อยละ50เนี่ยถือครองที่ดินไม่เกิน1ไร่นะอีกประมาณร้อยละ22เนี่ยถือครองที่ดินอยู่1-5ไร่นะอีกร้อยละ28ก็จะเป็นพวกที่ถือครองที่ดินมากกว่า5ไร่นะคะอันนี้เราลองไปดูว่าเอ๊ะแล้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีผลในการที่จะผ่านกฎหมายหรือไม่ผ่านกฎหมายเนี่ยนะคะมีการถือครองที่ดินมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็พบว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยก็มีการถือครองที่ดินค่อนข้างสูงนะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะคะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนนึงถือประมาณสัก71ไร่นะซึ่งถ้าเราจัดกลุ่มเนี่ยนะคะกลุ่มของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาก็จะอยู่ในกลุ่มสุดที่ถือครองที่ดินสูงสุดนะคะของประเทศนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็จะบอกอะไรเราบางอย่างนะคะเวลาที่กฎหมายจะเข้าสภาและจะผ่านหรือไม่ผ่าน
นะใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงนะคะตรงนี้มันก็จะสะท้อนให้เราเห็นอะไรบางอย่างตรงนั้นนะคะอันนี้คือในเรื่องของการถือครองที่ดินในประเทศไทยนะคะคราวนี้ถัดมาจะเป็นเรื่องของการถือครองทรัพย์สินนะอันนี้เป็นการศึกษาจากข้อมูลของการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะซึ่งจริงๆแล้วข้อมูลอันนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างต่ำกว่าความเป็นจริงอยู่พอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเขาไปสุ่มตัวอย่างเนี่ยเขาคงไม่สามารถที่จะไปถามคนที่เป็นมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูข้อมูลจากชุดนี้เนี่ยนะคะก็ขอให้ทำความเข้าใจไปนิดนึงว่ามันจะมีค่าที่มันต่ำกว่าความเป็นจริงอยู่นะคะหรือ under estimate นะทรัพย์สินที่เอามาดูเนี่ยจะเป็นพวกบ้านที่ดินสิ่งปลูกสร้างนะคะยานพาหนะแล้วก็ทรัพย์สินทางการเงินนะคะเราก็พบว่าถ้าเรามาดูการถือครองทรัพย์สินสุทธินะคะนั่นคือว่าเอาทรัพย์สินลบด้วยหนี้สินแล้วนะคะก็พบว่ากลุ่ม 20% เนี่ยนะคะครัวเรือนเพียง 20% เนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้มากที่สุดเนี่ยนะคะจะถือครองทรัพย์สินสุทธิเนี่ยนะมากกว่าร้อยละ50นะตลอดทั้ง3ปีตั้งแต่495052นะคะพอดีอันนี้ยังไม่ได้ทำของปีใหม่ล่าสุดคือ56ยังไม่ได้ทำนะคะคราวนี้อีก 80% ที่เหลือเนี่ยนะคะปรากฏว่ามีทรัพย์สินถือครองอยู่แค่ไม่ถึง 50% นะคะงั้นภาพตรงนี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันมีการกระจุกตัวในการถือครองทรัพย์สินค่อนข้างมากในประเทศไทยเช่นเดียวกันกับการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินนะคะคราวนี้อันนี้ก็คือดูจากว่ากลุ่มนะกลุ่ม 10% เนี่ยนะก็จะถือครองทรัพย์สินเยอะมากเลยนะถ้าเทียบกับสัดส่วนทั้งหมดนะคะนี้มาดูเรื่องของการถือครองหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์นะคะอันนี้ให้เห็นภาพคร่าวๆนะคะคือ10อันดับแรกนะคะของคนที่ถือหุ้นมากที่สุดในประเทศไทยนะคะก็คือดูข้อมูลมาตั้งแต่ปี52ถึง56นะคะคือถ้าคุณดูข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะคะจะเห็นว่ามันก็จะมีชื่อซ้ำๆกันอยู่นะประมาณสัก 3-4 คนเนี่ยเขาก็ยังคงครองตำแหน่ง1ใน10ของการถือครองหุ้นมากที่สุดในประเทศไทยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยคนในระดับล่างก็คงไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปถือครองหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ได้นะคะซึ่งถ้าปี56เนี่ยเราจะเห็นว่าคน10คนแรกเนี่ยนะคะถือครองหลักทรัพย์เนี่ยมีมูลค่าถึง 200,000 กว่าล้านบาทนะเฉพาะ10คนเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือภาพของการถือครองหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์นะคะทีนี้จากภาพของการกระจุกตัวของความมั่งคั่งในสังคมไทยเนี่ยนะคะมันก็เลยมาถึงคำถามที่ว่าเอ๊ะแล้วมันจะต้องมีวิธีการอะไรไหมนะคะที่จะช่วยทำให้มันมีความเหลื่อมล้ำน้อยลงนะหรือว่าทำให้มันมีความเสมอภาคมากขึ้นนะคะงั้นถ้าพูดถึงนโยบายทางการคลังเนี่ยนะคะมันก็มีทางด้านรายรับกับรายจ่ายใช่ไหมคะคือถ้าพูดถึงด้านรายรับเนี่ยก็เป็นเรื่องของภาษีนะมันก็จะมีภาษีบางประเภทที่จะสามารถช่วยในเรื่องของการกระจายความมั่งคั่งหรือการกระจายรายได้ได้นะคะโดยที่อย่างถ้าเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามันก็มีการจัดเก็บเนี่ยจากก้าวหน้าใช่ไหมคะที่คนที่มีรายได้มากก็เสียภาษีมากคนที่มีรายได้น้อยก็เสียภาษีน้อยนะคะคราวนี้เราลองมาดูเรื่องของพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะซึ่งมีความพยายามในการที่จะเห็นกฎหมายฉบับนี้เนี่ยออกมาน่าจะร่วมสัก20ปีได้แล้วมั้ยฮะหรือว่าอาจจะเกินนะแต่ก็ยังคงไม่ไปไหนนะคะหวังว่าวันนี้จะเป็นการพูดเรื่องนี้ครั้งสุดท้ายนะฝันจะเป็นจริงไหมเนาะนะคะที่เราจะพูดกันก็คือจะให้ภาพก่อนว่าปัญหาของการจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับที่ดินในปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะทำไมถึงควรที่จะมีการเปลี่ยนนะคะแล้วก็สาระสำคัญของร่างพรบฉบับใหม่เป็นอย่างไรนะรวมทั้งผลที่มันน่าจะเกิดขึ้นนะคะถ้าร่างพรบฉบับใหม่เนี่ยมันผ่านออกมาได้นะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะถ้าพูดถึงการเก็บภาษีบนฐานทรัพย์สินของประเทศไทยนะคะเราพบว่ายังไม่มีการเก็บภาษีบนฐานทรัพย์สินที่แท้จริงนะคะการเก็บภาษีที่ใกล้เคียงฐานทรัพย์สินมากที่สุดเนี่ยนะคะก็จะเป็นภาษีโรงเรือนและที่ดินและก็ภาษีบำรุงท้องที่นะคะอันนี้ใกล้เคียงสุดละที่จะเป็นการเก็บจากฐานทรัพย์สินนะคะคราวนี้การเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินเนี่ยนะคะทรัพย์สินที่ถูกเก็บเนี่ยก็จะเป็นโรงเรือนให้เช่านะคะหรือว่าที่เราใช้ในการประกอบพาณิชยกรรมต่างๆนะคะฐานภาษีจะเป็นค่ารายปีของโรงเรือนหรือว่าที่ดินนั้นนะคะคราวนี้ปัญหาของมันมีอยู่ว่าตรงค่ารายปีเนี่ยเราไม่มีค่ารายปีหรือค่าเช่ามาตรฐาน
นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพิจารณาว่าหรือว่าประเมินภาษีเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าพนักงานนะอย่างเช่นว่าคุณให้เช่าบ้านราคา 10,000 เวลาคุณไปรายงานคุณบอกว่า 5,000 ถ้าเจ้าพนักงานบอกว่าโอเค 5,000 คุณก็เสียภาษีจากฐาน 5,000 นะแต่ถ้าเกิดเจ้าพนักงานบอกว่า 5,000 ไม่ได้ถ้าไม่ให้ชั้น 500 ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีฐานมีรูโหว่ตรงนี้เยอะนะทีนี้หันมาอัตราภาษี 12.5% ของค่ารายปีนะ 12.5 เนี่ยจริงๆแล้วเป็นอัตราภาษีที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะพูดถึงถ้าคุณเทียบกับเงินที่เราเอาไปฝากธนาคารคุณได้ดอกเบี้ย 2% 1% 3% อะไรเงี้ยนะงั้นพออัตราภาษีตรงนี้สูงปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแรงจูงใจนะที่ทำให้คนเนี่ยอยากที่จะเลี่ยงภาษีเพราะว่าพอเลี่ยงแล้วเราก็รู้สึกว่ามันคุ้มที่เขาเลี่ยงภาษีตรงนั้นนะอีกส่วนหนึ่งมันมีข้อยกเว้นในเรื่องของโรงเรือนที่เจ้าของอาศัยอยู่เองหรือว่าที่ปิดเอาไว้นะก็ไม่ต้องเสียภาษีนะงั้นตรงนี้มันก็จะทำให้ฐานภาษีตรงนี้นั้นมันแคบนะงั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเก็บภาษีได้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะอีกอันนึงคือภาษีบำรุงท้องที่นะคะอันนี้เป็นภาษีที่เก็บกับที่ดินที่อาจจะเป็นบ้านพักอาศัยหรือว่าที่ดินทำการเกษตรนะจะต้องมาเสียภาษีบำรุงท้องที่นะคะคราวนี้ฐานภาษีเนี่ยเป็นราคาปานกลางที่ดินปี21ถึง24ตอนนี้เราอยู่กันในปีอะไรแล้วเนี่ย57ใช่ไหมอาจจะ30กว่าปีแล้วนักศึกษาบางคนอาจจะยังไม่เกิดนะคะนี้ปีนี้แต่ว่าเรายังคงใช้นะราคาปานกลางที่ดินในปีนี้อยู่นะคะงั้นมันก็จะล้าสมัยมากนะงั้นราคามันก็จะต่ำพอฐานภาษีมันต่ำรายรับภาษีก็จะไม่ค่อยได้นะบางทีภาษีตาสานี่เขามาจ่ายค่าภาษีบำรุงท้องที่ที่อบต.เนี่ยค่ารถมาเนี่ยแพงกว่านะฮะแพงกว่าภาษีที่มาจ่ายให้อบต.นะฮะมันก็เป็นปัญหาอันนี้อยู่อันหนึ่งนะฮะแล้วก็อัตราภาษีเนี่ยมันจะมีลักษณะถดถอยนะฮะนั่นคือว่ามูลค่าของที่ดินที่เริ่มแรกๆเนี่ยนะคะอัตราภาษีจะเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งประมาณสักมูลค่าประมาณสักไร่ละ10,000 บาทอะไรเงี้ยไปแล้วเนี่ยนะอัตราภาษีเริ่มลดลงนะงั้นมันงั้นอัตราภาษีแบบถดถอยแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่นะแทนที่ว่าคนที่มีความสามารถในการจ่ายสูงจะจ่ายมากกับจ่ายต่ำกว่าคนที่มีความสามารถในการจ่ายต่ำนะคะทีนี้มีการยกเว้นลดหย่อนเยอะนะนั่นคือว่ายกเว้นลดหย่อนตั้งแต่50ตารางวาถึง5ไร่นะก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีความแออัดมากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็ถ้าปลูกไม้ล้มลุกเองเนี่ยนะคะก็ไร่ละ5บาทนะหรือว่าถ้าให้เช่าปลูกไม้ลุ่มลุกก็เสียแค่กึ่งอัตราเท่านั้นเองนะงั้นอัตราการยกเว้นลดหย่อนแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็ทำให้เกิดฐานภาษีแคบนะอันนี้ก็คือตัวภาษีที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะซึ่งมันมีปัญหาอยู่หลายอย่างนะงั้นจึงมีข้อเสนอที่จะยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่นะโดยที่มีร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขึ้นมานะคราวนี้โดยหลักการแล้วเนี่ยนะคะก็คือว่าต้องการยกเลิกภาษี2ฉบับนั้นนะคะแล้วก็มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยโดยการใช้หลักการได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเนื่องจากว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเป็นภาษีที่จัดเก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะแล้วก็เป็นภาษีของท้องถิ่นไม่ใช่ภาษีของรัฐบาลนะคะวัตถุประสงค์นะคะก็คือว่าต้องการให้ฐานภาษีเนี่ยมันมีความเป็นธรรมนะแล้วก็มีอัตราภาษีที่มีความเหมาะสมนะแล้วก็กระตุ้นให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีรายรับที่เพิ่มขึ้นที่มันสอดคล้องกับบริการสาธารณะต่างๆที่ท้องถิ่นจะให้กับประชาชนในท้องถิ่นของตัวเองนะแล้วก็รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมนะของภาคประชาชนด้วยนะคะนี่เราลองมาดูสาระสำคัญของร่างพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะฮะซึ่งอันนี้ก็พยายามแงะมาจากตัวร่างที่เคยผ่านกฤษฎีกาไปเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะฮะกับสิ่งที่เป็นข่าวออกมาว่ามีการปรับปรุงอะไรใหม่นะแต่ว่าตัวร่างจริงก็ยังไม่ได้เห็นสักทีนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยควรที่จะเปิดเผยร่างได้แล้วนะคะเพราะว่านี่เป็นพรบที่มันมีผลต่อประชาชนในวงกว้างงั้นยังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ควรที่จะเปิดเผยนะคะโดยหลักการเลยคือคนที่เสียภาษีก็คือคนที่เป็นเจ้าของนะที่ดินในสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะหรือว่าถ้าเข้าไปครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเนี่ยก็ต้องเสียภาษีด้วยนะฐานภาษีก็คือตัวมูลค่านะของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยใช้ราคาประเมินคุณทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งกำหนดโดยกรมธนารักษ์
นะคะอัตราภาษีเนี่ยจะแบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์คือถ้าเป็นเกษตรก็จะต่ำสุดนะโดยที่อัตราเพดานอยู่ที่ไม่เกิน 0.5% นะถ้าเป็นที่อยู่อาศัยก็จะสูงขึ้นมาก็คือไม่เกิน 1% นะแต่ถ้าเป็นกรณีทั่วไปที่ไม่ใช่2กรณีนั้นอย่างเช่นเพิ่มชังพันธุ์นิดอุตสาหกรรมนะก็จะอยู่ไม่เกิน 4% นะคะซึ่งตรงนี้มีการปรับอัตราสูงขึ้นมานะคะจากร่างเดิมนะคะคราวนี้ถ้าเป็นกรณีของที่ดินรกร้างว่างเปล่านะคะก็จะใช้อัตราทั่วไปเลยนะโดยที่ให้อีก3ปีเนี่ยคุณไม่ทำประโยชน์อีกนะคะก็จะต้องเสียภาษีในอัตราที่เพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวนะอย่างเช่นเดิมถ้าสมมุติว่าถูกเก็บอยู่ที่ 1% นะ3ปีไม่ทำประโยชน์คุณต้องเสีย 2% นะแต่ว่าอัตราสูงสุดก็คืออยู่ที่ 4% นะคะอัตราภาษีเนี่ยจะมีคณะกรรมการขึ้นมากำหนดอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าอัตราตรงนี้คืออัตราเพดานเท่านั้นนะคะจริงๆอาจจะเก็บต่ำกว่านี้นะคะในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยอาจจะเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าภาษีที่คณะกรรมการกำหนดก็ได้นะคะแต่ว่าต้องไม่สูงกว่าเพดานภาษีที่แสดงให้เห็นเมื่อกี้นี้นะคะเพื่อที่ให้เป็นอิสระกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะถ้าเขาต้องการรายได้มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนได้นะคะแล้วก็การคำนวณภาษีเนี่ยนะคะก็ให้หักนะค่าบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดนะปีละร้อยละหนึ่งนะคะร้อยละหนึ่งต่อปีแต่ว่าไม่เกินร้อยละสิบนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อไม่ให้คนที่มีรายได้น้อยเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะคะก็จะมีการเขาเรียกว่าเป็นการลดหย่อนภาษีนะตามเกณฑ์ของฐานภาษีแต่ว่าตรงนี้คงจะมีการกำหนดอยู่ในพระราชกฤษฎีกาอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยอปทสามารถที่จะกำหนดเกณฑ์ฐานภาษีสูงกว่าเกณฑ์ตรงนี้ได้นะโดยที่ต้องไม่น้อยกว่ามีการปรับได้นะคะแต่ว่าต้องน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกานะคะไม่ใช่สูงกว่าน้อยกว่านะคะทีนี้ถ้าเรามาดูการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินในต่างประเทศนะเทียบกับประเทศไทยว่าเป็นอย่างไรนะคะเราจะเห็นว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นประเทศ OECD เนี่ยนะคะเขาจะมีสัดส่วนรายรับภาษีนะทรัพย์สินต่อ GDP เนี่ยมากกว่า 2% นะประมาณ 2% แต่ว่าถ้าเป็นประเทศdeveloping country ประเทศกำลังพัฒนาอาจจะมาถึงประมาณสัก 1% นะส่วนประเทศกำลังพัฒนาจะอยู่ประมาณสัก 0.6 นะคะโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ประมาณ1นะแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะคะประเทศไทยเราต่ำมากเลยนะนะคะพอดีเส้นนี้รู้สึกอาจจะหลุดไปนะแต่ว่าประเทศไทยนี่อยู่ประมาณ 0.2 มันเคลื่อนมาหน่อยมันควรจะขึ้นมาตรงนี้นะแต่มีการเป็นติดลบคงเป็นไปไม่ได้นะก็ประมาณ 0.2 ซึ่งเทียบกับเพื่อนๆแล้วแบบน่าอายมากนะคะน้อยมากนะคะทีนี้การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะคะมันจะมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะในอันแรกเลยก็คือว่ามันจะทำให้ระบบภาษีเนี่ยมันมีความเป็นธรรมมากขึ้นนะเพราะว่าคำนวณฐานภาษีจากความมั่งคั่งที่แท้จริงนะแล้วก็การจ่ายภาษีเนี่ยเป็นไปตามหลักความสามารถในการจ่ายนะคือถ้าคุณมีมูลค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างมากนั่นคือคุณมีกำลังจ่ายมากคุณก็ต้องเสียภาษีมากด้วยนะแต่ว่าถ้าคุณไม่มีที่ดินถือครองไม่มีสิ่งปลูกสร้างถือครองหรือว่าราคาถูกเนี่ยนะคะก็ตรงนี้คุณก็เสียภาษีน้อยนะคะก็เป็นไปตามหลักความสามารถในการจ่ายนะคะส่วนการใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์นะที่เป็นปัจจุบันเป็นฐานเนี่ยนะอันนี้ก็จะทำให้ไม่ต้องใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานนะอันนี้ก็ปุดรูโหว่ในเรื่องของการประพฤติมิชอบของเจ้าพนักงานลงไปได้นะคะถ้าเรามาดูรายรับนะรายรับของภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ในปัจจุบันว่าเป็นเท่าไหร่ในปัจจุบันนี้เนี่ยรายรับโรงเรือนและที่ดินบำรุงท้องที่เนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 25,000 กว่าล้านเท่านั้นเองนะคะซึ่งจริงแล้วในจำนวนนี้อาจจะสักประมาณ10,000ล้านเนี่ยเป็นของกทม.นะแสดงว่าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆเนี่ยนะรายรับที่เป็นรายรับจัดเก็บเองหรือว่ารายรับที่มาจากโรงเรือนที่ดินบำรุงท้องที่เนี่ยต่ำมากนะคะคราวนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันจะทำให้การจัดเก็บรายได้ของกองปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเป็นการขยายฐานภาษีนะฐานภาษีเนี่ยกว้างขึ้นเพราะว่าจะมีคนจะต้องเสียภาษีเนี่ยมากขึ้นจากเดิมนะคะ
ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีรายได้มากขึ้นนะโดยประมาณแล้วเนี่ยนะคะน่าจะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 30,000 ถึง 40,000 ล้านบาทนะคะต่อปีนะคะแล้วก็อัตราภาษีเป็นการจัดเก็บด้วยอัตราคงที่ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่ดินนะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีลักษณะเป็นอัตราภาษีแบบถดถอยอย่างเช่นภาษีบำรุงท้องที่นะคะถัดมาภาษีประเภทนี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นกลไกสำคัญนะที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยหันมาสนใจว่าท้องถิ่นเนี่ยเอาเงินของตัวเองไปใช้อะไรมากขึ้นนะเพราะว่าตัวเองต้องเสียภาษีให้กับท้องถิ่นนะอันนี้ก็จะทำให้เกิดส่งเสริมการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดการรับผิดรับชอบระหว่างผู้บริหารนะคะกับประชาชนในพื้นที่นะคะมีการตรวจสอบกันเองมากขึ้นนะในแง่ของการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะในอดีตเนี่ยเราไม่ได้มีการเก็บภาษีที่ดินหรือว่าเวลาคนที่เขามีเงินเนี่ยเขาก็มักจะไปซื้อที่ดินเอาไว้เพราะว่าราคามันจะสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะโดยที่ต้นทุนในการถือครองเนี่ยมันแทบจะไม่มีหรือต่ำมากนะเพราะว่าไม่มีภาษีนะเพราะฉะนั้นการที่มีการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้มีการเอาที่ดินเนี่ยมาใช้ประโยชน์มากขึ้นนะหรือว่าสามารถทำให้มีการเอาทรัพย์สินที่เป็นที่ดินเนี่ยนะคะมาทำให้เกิดประโยชน์นะคะแต่ถ้าดูในมิติของเรื่องของการกระจายการถือครองที่ดินเนี่ยนะคะก็อาจจะมีผลอยู่บ้างนะคะแต่ว่าในระยะแรกๆเนี่ยคงจะยังไม่เห็นผลชัดเจนนักนะคะเพราะว่าถ้าอัตราภาษีที่จัดเก็บในระยะแรกๆเนี่ยต่ำนะแล้วก็ไม่ได้เก็บในอัตราเต้าหน้าด้วยเนี่ยนะคะผลที่จะมีต่อการกระจายการถือครองที่ดินเนี่ยนะอาจจะยังเห็นไม่ชัดนะอาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งนะถึงจะมีผลต่อการกระจายการถือครองที่ดินและมันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวอัตราภาษีที่จัดเก็บนะแล้วก็อัตราการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินด้วยนะว่ามันเพิ่มไปพร้อมกันไหมอะไรเพิ่มมากกว่ากันแค่ไหนนะคะนี่ก็เป็นผลต่อการกระจายการถือครองที่ดินซึ่งจริงแล้ววัตถุประสงค์ของภาษีฉบับนี้ก็ไม่ได้เน้นในเรื่องนี้นะแต่ว่าอาจจะมีผลได้บ้างนะคะแต่ไม่ชัดเจนถ้าเราดูราคาการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในประเทศไทยเนี่ยนะคะจะเห็นว่าในช่วงปี 55 ถึง 58 แล้วก็ 51 ถึง 54 เนี่ยนะอัตราการเปลี่ยนแปลงภาษีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินทั่วประเทศเนี่ยอยู่ที่5% นะถ้าเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ประมาณ 4% นะคะงั้นจากการเปลี่ยนอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินในประเทศไทยลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าสมมติว่ามีการเก็บภาษีในอัตราสูงสุดนะจริงสูงสุดที่เพดาน 4% จริงๆเนี่ยนะก็อาจจะมีผลอยู่บ้างนะคะต่อการลดการกักตุนที่ดินเพื่อการเก็งกำไรนะแต่ว่าอันนี้ถ้าไปเทียบกับกรณีที่เป็นพื้นที่ที่มีรถไฟฟ้าตัดผ่านหรือว่ามีถนนตัดผ่านขนาดนั้นเนี่ยนะคะอาจจะเทียบไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยราคาที่ดินมันคงสูงขึ้นแบบเป็นหลายเท่าตัวมากนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะที่จริงๆแล้วรัฐบาลน่าจะมีการผลักดันออกมาก่อนภาษีมรดกด้วยซ้ำไปนะแต่ว่ากลายเป็นว่าภาษีมรดกมาแรงนะคะมาแรงในขณะนี้แล้วก็ผ่านครม.ไปแล้วด้วยนะคะนี่ในส่วนของภาษีมรดกนะคะที่จะพูดถึงกันก็จะดูตั้งแต่ว่ามันของเราเนี่ยมีภาษีมรดกจะเก็บมาก่อนหรือไม่นะคะแล้วก็สาระสำคัญของร่างพรบ.นี้เป็นยังไงนะผลของการเก็บภาษีมรดกกับการวิจัยเชิงประจักษ์นะว่าเขาวิจัยกันออกมาแล้วว่ายังไงบ้างนะคะในขณะที่เรายังไม่เคยมีอันนี้ใช่ไหมคะหมายถึงว่าในเร็วๆนี้เนี่ยเราไม่เคยมีนะแล้วก็ประมาณการภาษีมรดกนะคะคือในอดีตของไทยเนี่ยจริงเราเคยมีการเก็บภาษีมรดกมาตั้งแต่สมัยพระนารายณ์นะแล้วก็จนกระทั่งมาถึงช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะท่านอาจารย์ปรีดีเนี่ยก็ได้มีการเสนอเอาไว้ในข้อโครงการเศรษฐกิจของประเทศสยามนะว่าให้มีวิธีการจัดหาทุนโดยให้มีการเก็บภาษีมรดกนะจนกระทั่งปี76นะ2476นะก็มีการออกเป็นพระราชบัญญัติอากรมรดกและการรับมรดกนะในสมัยของพระยาพหลนะคะ
ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เนี่ยในขณะนั้นก็ถูกคัดค้านโดยคนที่มีฐานะร่ำรวยเนี่ยอย่างมากอยู่นะแล้วก็ในที่สุดก็ยกเลิกไปนะในปี2487ในสมัยของจอมพลป.นะสาเหตุที่เขายกเลิกไปนะฮะที่เหตุผลที่เขาให้ก็คือว่ามันเก็บภาษีได้น้อยนะเป็นการจำนวนภาษีมันไม่แน่นอนนะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละปีจะมีคนตายมากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วก็มีภาระจะต้องดูแลหรือว่าบริหารจัดการสูงนะฮะรวมทั้งมีความซ้ำซ้อนนะจะมีความซ้ำซ้อนจากการเก็บภาษีเงินได้นะแล้วก็มีการหลีกเลี่ยงภาษีเยอะนะฮะอันนี้ก็คือเหตุผลนะว่าทำไมในอดีตเราถึงยกเลิกภาษีมรดกไปนะคะอันนี้เป็นรายละเอียดของพรบภาษีมรดกเมื่อปี2476นะเดี๋ยวอันนี้ขอข้ามไปดีกว่านะคะอันนี้วัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีมรดกเนี่ยนะคะก็คือว่าต้องการที่จะทำให้เกิดความเสมอภาคกันในสังคมนะเพราะว่าภาษีมรดกนะว่าเป็นภาษีทางตรงนะเพราะฉะนั้นภาระมันก็จะตกอยู่กับคนที่มีมรดกนะไม่สามารถที่จะผลักภาระไปให้กับคนอื่นได้นะซึ่งอันนี้เนี่ยในมองในแง่นี้เนี่ยนะมันก็จะทำให้ เกิดความเสมอภาคในสังคมเกิดขึ้นนะคะนี่ในการเก็บภาษีมรดกโดยทั่วไปเนี่ยนะคะ เขามักจะเก็บกันในอัตราก้าวหน้านะก็คือยิ่งมรดกมากก็จะเสียในอัตราที่สูงมรดกน้อยก็จะเสียอัตราที่ต่ำกว่านะคะแล้วก็อัตราภาษีตรงนี้อาจจะแตกต่างกันไปนะแล้วแต่ว่าอายุของทายาทเป็นยังไงนะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันกับคนเป็นเจ้าของมรดกมากน้อยแค่ไหนนะถ้าเป็นทายาทโดยธรรมอัตราจะต่ำกว่าทายาทประเภทอื่นนะโดยที่วิธีการเก็บภาษีมรดกก็อาจจะเก็บที่กองมรดกนะหรือเก็บกับทายาทผู้รับมรดกนะอันนี้ก็เป็นรูปแบบทั่วๆไปในการเก็บภาษีนะคะคราวนี้ตัวสาระสำคัญนะคะของร่างพรบภาษีมรดกภาษีการรับมรดกนะคะของไทยเนี่ยเราเก็บกับผู้รับมรดกไม่ได้เก็บกับกองมรดกนะสาระสำคัญก็คือว่าถ้าสมมติมรดกที่เจ้ามรดกตายก่อนที่จะประกาศเนี่ยนะคะก็จะไม่โดนนะงั้นถ้าใครจะเป็นทายาทนี่ก็ถ้าเจ้าของมรดกตายก่อนคุณก็ไม่โดนภาษีนะคะแต่ว่าไม่ควรจะหวังแบบนั้นถูกไหมคะถ้าเป็นคู่สมรสนะคู่สมรสก็ไม่ต้องเสียภาษีนะคะหน่วยงานจัดเก็บก็คือกรมสรรพากรแล้วก็คนที่มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยนะคะก็คือคนที่มีสัญชาติไทยนะมีสัญชาติไทยแล้วก็คนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยนะแต่ว่ามีภูมิลำเนาเนี่ยอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า3ปีนะซึ่งคน2กลุ่มนี้เนี่ยนะฮะมรดกที่จะต้องเสียภาษีเนี่ยเป็นมรดกที่ทรัพย์สินอยู่ในประเทศไทยและนอกประเทศไทยนะ2กลุ่มนี้นะทั้งทรัพย์สินในประเทศไทยนอกประเทศไทยก็ต้องเสียภาษีมรดกด้วยนะกลุ่มที่3ที่ต้องเสียภาษีก็คือบุคคลผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยนะแต่ว่าได้รับมรดกนะที่เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยนะอันนี้ก็คือเป็นมรดกที่มีทรัพย์สินอยู่ในประเทศไทยนะก็จะต้องเสียภาษีแม้ว่าจะไม่ใช่คนสัญชาติไทยก็ตามนะมูลค่าภาษีมูลค่ามรดกที่ต้องเสียภาษีนะฮะก็คือถ้ามีมูลค่าเกินกว่า50ล้านนะถึงต้องเสียภาษีนะฮะก็คือได้รับการยกเว้นไป50ล้านเลยนะคะแล้วก็การคิดมูลค่าของมรดกเนี่ยนะไม่ว่าจะรับคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันนะคือหลายคราวรวมกันแล้วเกิน50ล้านก็ต้องเสียภาษีนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนหัวหมอที่แบ่งเป็นรับเป็นครั้งๆไปนะมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นมรดกเนี่ยต้องหักหนี้สินก่อนนะคะแล้วค่อยมาคิดภาษีการคำนวณมูลค่าของทรัพย์สินเนี่ยนะฮะอสังหาริมทรัพย์ก็คือใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์นะอสังหาริมทรัพย์นะส่วนหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็ใช้ราคาของหลักทรัพย์นะฮะในวันที่สิ้นสุดเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์นะในวันที่ได้รับมรดกนะแต่ถ้าเป็นกรณีอื่นเนี่ยเขาจะมีหลักเกณฑ์ที่ประกาศในกฎกระทรวงอีกทีหนึ่งนะคะอัตราภาษีเราเก็บในอัตราคงที่นะคะก็คืออัตรา 10% นะคะของมรดกส่วนที่ต้องเสียภาษีนะคะก็คือส่วนที่เกิน50ล้านนั่นเองนะคะแล้วก็ในกฎหมายมีการเปิดช่องเอาไว้ว่าอาจจะมีการลดอัตราภาษีได้นะฮะตามหลักเกณฑ์เมื่อกี้ที่เคยบอกให้ฟังนะฮะว่าอาจจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับมรดกนะก็มีกฎหมายไทยก็เขียนตรงนี้ไว้นะแต่ว่าไม่ได้ระบุไว้ในกฎหมายใหญ่นะฮะคือต้องไป
ไปประกาศเป็นพรบ.อีกทีนึงนะการผ่อนชำระสามารถผ่อนชำระได้ภายใน5ปีนะคือบางคนอาจจะไม่ได้มีเงินสดที่จะมาเสียภาษีแต่ว่าได้รับมรดกมาเยอะนะก็สามารถผ่อนชำระได้นะซึ่งจริงในต่างประเทศเขาอาจจะถ้าไม่มีเงินจ่ายก็จ่ายเป็นทรัพย์สินนั้นก็ได้นะอันนี้เป็นการเก็บภาษีในระดับของ Federal นะแล้วก็ในระดับรัฐเนี่ยมีอยู่ประมาณ20รัฐนะที่มีการเก็บภาษีการรับมรดกด้วยนะวันนี้ช่อง13สยามไทยตลอดทัวร์จะพาแฟนๆไปเยี่ยมกับคุณรจนาแม้เอ่ยชื่อแล้วพวกเรารู้จักเลยเพราะคุณรจนาเนี่ยเธอขายเครื่องเขียนขายของหลายๆอย่างแต่คุณรจนาเนี่ยมีข้อดีอย่างนึงที่เป็นแฟนช่อง13สยามไทยคือต้องด้วยเหตุและผลโอ้โหกว่าเธอจะตัดสินใจทำอะไรอย่างหนึ่งต้องมีข้อมูลต้องวินิจฉัยจนแน่นอนแล้วถึงจะเชื่อเราไปดูกันว่าคุณรจนาเนี่ยใช้เหตุผลใช้วิจารณญาณอย่างไรในการเลือกของไปดูกันเห็นบอกว่าท่านดื่มน้ำไผ่ก้านตองอยู่นะคะเราก็อยากจะให้ท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นทั้งคำขอบคุณแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับคุณรจนาด้วยนั่นก็คือเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองแฮปปี้พีเพิลเฟสนี่เองนะคะท่านผู้ชมค่ะมอบให้1ขวดกับพวกคุณนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงต้อนรับปีใหม่เฮงนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยากจะฝากขอบคุณท่านบรรณวิทย์ด้วยค่ะที่อุตส่าห์แนะนำสมุนไพรที่เป็นแบบของคนไทยภูมิปัญญาชาวไทยอะไรเงี้ยมาให้เพราะว่ ายาสมุนไพรของคนไทยมีอะไรดีๆที่มีมากอีกเยอะแล้วก็เหมือนกับ เพราะว่าที่จะทานอะไรแต่ละอย่างคือเราก็ต้องคิดเพราะสมัยนี้มันมีแบบว่าที่โฆษณาชวนเชื่ออะไรเงี้ยแบบว่าโฆษณาใหเชื่อยาอันนั้นดีอันนี้ดีเพราะว่านี่ฝ่าจะเชื่อฝ่าจะอะไรมันก็ใช้เวลานานนะคะคือพิจารณาแล้วหลายๆอย่างหลายๆเรื่องอะค่ะเราคิดว่าอันนี้ดีที่สุดแล้วเพราะลองกับตัวเองแล้วหลายๆหลายๆอย่างอะเคยหยุดด้วยคือว่าลองไม่ทานหรืออะไรเงี้ยมันก็คือมันไม่ไหวอะสุขภาพเราอะก็คือเพราะว่าเราอายุ50กว่าแล้วเราต้องหันมาดูแลเรื่องสุขภาพค่ะก็คิดว่าเลือกตัดสินใจถูกแล้วว่าที่เลือกอันนี้ค่ะมันไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีสเตอรอยด์ค่ะไม่เหมือนกับยาที่เป็นวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยคิดว่าดีเพราะสมัยนี้ต้องหันมาดูแลเรื่องสุขภาพมากกว่าให้นอนสบายก่อนนอนค่ะก่อนนอนปริมาณก็เท่านี้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะดื่มแบบไม่แช่ตู้เย็นอร่อยอร่อยคุณธนพรนี่ก็คือดื่มแล้วรู้สึกไงบ้างคะก็ดีขึ้นอะค่ะไอ้ที่เราเป็นขาที่เราขึ้นกระไดเงี้ยมันจะเจ็บโอ้บ้านนี้ปวดขาเหมือนกันใช่ค่ะเพราะมันยืนทั้งวันไงฮะเราทำงานตัดผ้าเงี้ยยืนทั้งวันเราก็รู้สึกปวดขาเห็นเขาบอกกินดีนะเขาพูดบ่อยๆเราก็มีของเรากินอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็เห็นเขาบอกกินดีนะลองมากินหน่อยดิ ใช่ไหมคะเราพอทานแล้วก็เนี่ยทานแล้วก็ดีขึ้นนะ เพราะถ้าเรายืนเราเดินขึ้นกระไดเนี่ยทุกทีเราจะปวดหัวเข่าเราจะไม่ปวดแล้วมันจะมีเส้นตรงท้องขาตรงเนี้ยมันก็ไม่ปวดใช่ไหมเราบอกเขาว่าอะไรกินอะไรอ่ะดีก็ไหนลองมาดูดิก็ขอเขาวันหนึ่งก็ถ้วยหนึ่ง2 3ทีแล้วก็ไหนเอามาขวดหนึ่งเลยหมดเรื่องก็ได้ไม่ต้องมาแบ่งกัน
ขอเป็นสมบัติของตัวเองแล้วเขาก็ประเภทที่เชื่ออะไรยากๆตอนนี้เชื่อหรือยังคะเชื่อแล้วค่ะคุณรจนานะครับเธออยู่ในวัยทองนะครับก็มีอาการตามที่สุภาพสตรีที่อยู่ในวัยทองมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนก็ปวดเข่าอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างแต่ที่ผมชอบคุณรจนามากเพราะว่าก่อนจะตัดสินใจทำอะไรลงไปศึกษาจนถ่องแท้ว่าเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh เนี่ยมันโอเคไหมมันดีไหมตัดสินใจอยู่ตั้งนานหลังจากที่คุณรจนาดื่มไปแล้วหนังคนละม้วนเลยเห็นไหมครับเท่านั้นยังไม่พอคุณรจนายังเอาไปให้พี่สาวดื่มอีกด้วยคนในครอบครัวดื่มอีกด้วยนี่แหละครับในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่เราต้องไปให้คนที่เราชอบเราต้องไปให้คนที่เรารักเลยนะครับเพื่อดื่มแล้วจะได้มีสุขภาพดีแม่ดีใจครับคุณรจนามีสุขภาพที่ดีไว้ว่างๆผมจะไปเยี่ยมถึงบ้านเลยวันนี้ลาก่อนนะครับโปรโมชั่นสุดคุ้มสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองพักคาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชครบ6ขวดฟรีแชมพูสระผมโบนาวาอีก1ขวดทันที wow. พิเศษยิ่งกว่าเมื่อสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองพักคาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชครบ1โหลฟรีเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองพักคาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชเพิ่มอีก1ขวดทันที wow. สั่งซื้อวันนี้รับสิทธิพิเศษจำนวนจำกัดติดต่อสอบถาม0827771915 0851118513 0851118445 0816672070ปัจจุบันนี้นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนในบ้านเรานั้นมีมากมายโชคดีจริงๆค่ะที่มาเจอกับริสเซล่าคอลลาเจนนะคะเพราะว่าทำให้รู้สึกถึงความแตกต่างอย่างเร่งด่วนภายใน7วันก็รู้สึกได้แล้วด้วยคอลลาเจน 100% ในรูปแบบมาลินคอลลาเจนแมทริกซ์ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีมวลโมเลกุลเล็กมากทำให้ร่างกายดูดซึมได้ดีกว่าและเร็วกว่าคอลลาเจนเปปไทด์ทั่วไปถึง10เท่าผสมผสานอะซีโลล่าเชอร์รี่ซึ่งเป็นวิตามินซีธรรมชาติที่มีฤทธิ์สูงกว่าส้ม 30-80 เท่าสารสกัดจากเมล็ดองุ่นมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์สูงกว่าวิตามินซีถึง20เท่าพร้อมสารอาหารผิวสำคัญอื่นๆที่ช่วยบำรุงและพลิกฟื้นสภาพผิวพรรณโดยเฉพาะในช่วง90ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาพบว่าผู้เสียภาษีมรดกเนี่ยมีประมาณร้อยละ 0.5-7 นะคะของประชากรทั้งหมดนะคะที่มีการเสียภาษีมรดกในต่างประเทศก็มีหลายประเทศที่มีการจัดเก็บแล้วก็ยกเลิกการเก็บภาษีมรดกนะด้วยเหตุผลต่างๆกันนะอย่างเช่นแคนาดาเนี่ยนะยกเลิกไปในปี1972นะโดยที่เหตุผลก็คือว่าเขามีการนำเอาตัว capital gains tax เนี่ยมาเก็บแทนนะแล้วก็ภาษีมรดกเนี่ยไม่ได้เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญนะแคนาดาก็ยกเลิกไปนะสิงคโปร์นะยกเลิกเพราะว่าต้องการที่จะสร้างแรงจูงใจให้ต่างชาติเนี่ยนะเข้ามาสะสมทุนในประเทศเขานะส่วนนอร์เวย์เนี่ยนะก็เพิ่งยกเลิกไปนะเพราะว่าต้องการที่จะลดภาระในการโอนธุรกิจครอบครัวนะให้กับรุ่นลูกส่วนออสเตรเลียนะคะก็ยกเลิกเพราะว่าเขาคิดว่าภาษีมรดกเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างนะเพราะว่าตัวการยกเว้นภาษีกับค่าลดหย่อนของเขาเนี่ยมันไม่ได้มีการปรับนะให้มันเหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจนะเช่นว่ามันอาจจะต้องมีการปรับด้วยเพราะว่าเงินเฟ้อหรือต่างๆเหล่านี้นะแต่ว่าของออสเตรเลียไม่ได้มีการปรับแล้วก็มีการเลี่ยงมรดกเยอะเลี่ยงภาษีเยอะนะก็เลยยกเลิกไปนะแล้วก็ไม่มีกิฟต์แท็กซ์ด้วยนะสำหรับออสเตรเลียงั้นก็จะเลี่ยงได้สบายมากคราวนี้มันก็มีการถกเถียงกันอยู่ว่าผลของการเก็บภาษีมรดกเนี่ยนะคะมันจะมีผลต่อเรื่องต่างๆอย่างไรบ้างนะอย่างเช่นว่าถ้าการเก็บภาษีมรดกแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีผลต่อขนาดของกองมรดกไหมมีผลต่อการออมการลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะคะผลการศึกษาเชิงประจักษ์เนี่ยมันก็มีทั้งสองฝ่าย
นะคะฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะก็มีงานของ3คนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าการเก็บภาษีมรดกเนี่ยนะมันมีผลน้อยมากต่อขนาดของกองมรดกนะนั่นคือว่าถ้าอัตราภาษีเนี่ยเพิ่มความยืดหยุ่นเนี่ยมีเพียง 0.1 และ 0.2 เท่านั้นนั่นก็หมายความว่านะการเก็บภาษีมรดกเพิ่มขึ้น 10% เนี่ยนะมันจะทำให้กองมรดกเนี่ยนะลดลง 1 หรือ 2% เท่านั้นนะคะ อีกงานศึกษาหนึ่งบอกว่าภาษีมรดกเนี่ยมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้ผู้รับมรดกเนี่ยมีการออมที่มากขึ้นนะเพราะว่าก็ต้องออมไว้เพื่อที่จะจ่ายภาษีนะแต่ว่าผู้ให้มรดกเนี่ยนะการออมอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้นะอีกงานหนึ่งบอกว่าถ้าไม่มีการเก็บภาษีมรดกเนี่ยกลุ่มที่มีรายได้สูงนะเขาจะมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็มีการออมลดลงนะทีนี้ฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตัวภาษีมรดกเนี่ยนะคะมันจะทำให้แรงจูงใจมีคนเนี่ยมีแรงจูงใจในการใช้จ่ายมากขึ้นนะก็คือออมน้อยลงนั่นเองเพราะว่าถ้าออมไปแล้วต้องไปเสียมรดกเขาเสียภาษีเขาก็ไม่อยากออมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใช้จ่ายในปัจจุบันก็จะดีกว่านะที่มีงานของ Heritage Foundation นะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยบอกว่าภาษีมรดกเนี่ยนะคะทำให้การจ้างงานในสหรัฐเนี่ยลดลงเนี่ย 1.7 ถึง 2.5 แสนคนต่อปีนะคะภาษีมรดกเนี่ยเป็นต้นทุนในการตัดสินใจลงทุนอย่างหนึ่งนะตรงนี้ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรของประเทศด้วยนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยในการตัดสินใจลงทุนเขาก็จะรวมเอาไอ้ตัวภาษีมรดกเนี่ยนะเข้ามาคิดในการตัดสินใจเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของเขาด้วยนะคะทำให้ต้นทุนในการลงทุนเขาสูงขึ้นนี่ผลต่อกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยเป็นยังไงนะเพราะว่าในกรณีที่ถ้ามีการเก็บภาษีมรดกกับกลุ่มขนาดเล็กธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยธุรกิจขนาดเล็กพวกนี้อาจจะต้องมีการขายทรัพย์สินบางอย่างนะไปเพื่อที่จะเอามาชำระภาษีมรดกนะซึ่งตรงนี้เวลาขายออกไปเนี่ยนะคะมันก็อาจจะกระทบกับเรื่องของปัจจัยการผลิตของกลุ่มธุรกิจเหล่านี้นะแล้วก็กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กพวกนี้อาจจะต้องไปมีเพิ่มต้นทุนในเรื่องของการต้องไปจ้างที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายทางด้านบัญชีมาเพื่อที่จะดูว่าเออแล้วตัวเองจะทำยังไงที่จะให้เสียภาษีมรดกน้อยที่สุดนะคะนี่เป็นการเพิ่มต้นทุนนะในการศึกษาของ Tax Policy Center เนี่ยนะคะก็มีการศึกษาพบว่าเจ้าของธุรกิจแล้วก็เจ้าของฟาร์มขนาดเล็กเนี่ยนะคะมีจำนวนที่ถูกเก็บภาษีมรดกเนี่ยน้อยนะก็คือ550ครัวเรือนจาก 2,000 ครัวเรือนนะคิดเป็นประมาณร้อยละ 3.5 นะของผู้ที่ถูกเก็บภาษีนะคะแล้วก็การเสียภาษีจากงานศึกษานี้เขาบอกว่ากลุ่มธุรกิจพวกนี้เนี่ยจะไม่ได้เสียภาษีเยอะนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการลดหย่อนหรือว่ามีวิธีการคำนวณมูลค่าบางอย่างนะที่ทำให้ไม่ถูกภาษีเยอะอยู่แล้วนะแล้วก็ยังไม่พบว่ามีกลุ่มธุรกิจที่ต้องขายสินทรัพย์เพื่อที่จะนำเงินมาจ่ายภาษีมรดกนะคะอันนี้การเก็บภาษีมรดกมันมีความซ้ำซ้อนกับการเก็บภาษีเงินได้หรือไม่นะในฝ่ายค้านเขาก็บอกว่ามันซ้ำซ้อนนะเพราะว่าสินทรัพย์เนี่ยบางทีก็จะเอาเงินมาซื้อสินทรัพย์พวกนี้ใช่ไหมไอ้ตัวเงินได้เนี่ยก็โดนภาษีไปแล้วหนึ่งรอบนะแต่ว่าฝ่ายสนับสนุนเขาก็บอกว่ามันไม่ซ้ำซ้อนเพราะว่ามันเก็บจากคนละฐานกันนะอันนี้การเก็บภาษีมรดกเก็บจากฐานทรัพย์สินนะแต่ว่าการเก็บภาษีเงินได้เนี่ยมันเก็บจากรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นนะของทรัพย์สินนั้นๆนะหรือว่าเก็บจากตัวมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนะคะทีนี้การเก็บภาษีมรดกตรงนี้เนี่ยนะมันจะมีการจัดมรดกใหม่ให้มันมีการเลี่ยงภาษีได้มากน้อยแค่ไหนนะก็การศึกษาเชิงประจักษ์ก็พบว่ามันก็มีเกิดขึ้นนะแต่ก็มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลที่สรุปที่ชัดเจนนะโดยมีงานวิจัยที่ประมาณกันว่าการเลี่ยงภาษีเนี่ยประมาณร้อยละ8ถึง13นะของการเสียภาษีทั้งหมดนะคะส่วนภาษีมรดกทำให้รายได้ของรัฐเพิ่มขึ้นหรือไม่นะฮะอันนี้ตอบยากนะขึ้นอยู่กับโครงสร้างประชากรอัตราการตายแล้วก็ข้อสมมุติอื่นๆนะแต่ก็มีงานของ Tax Policy Research เนี่ยนะคะเขาพบว่าในปี2005เนี่ยนะคะภาษีมรดกที่เก็บได้ในหลายประเทศเนี่ยมีสัดส่วนไม่สูงมากนักนะเมื่อเทียบกับรายได้จากภาษีประเภทอื่นๆทั้งหมดนะคะตัวสัดส่วนภาษีมรดกนะเทียบกับ
รายได้ภาษีอื่นๆเนี่ยนะคะโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณ 0.01 ถึง 1.3 นะโดยที่เบลเยียมเนี่ยนะเก็บได้มากสูงสุดเนี่ยคือ 1.3 นะร้อยละ 1.3 ก็จะเห็นว่ารายรับไม่สูงเลยนะสำหรับภาษีมรดกนะคะในขณะเดียวกันอัตราที่จัดเก็บจริงนะมันจะต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดนะฮะโดยตัวอย่างของประเทศสหรัฐเนี่ยนะในปี2009อัตราภาษีมรดกสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ45นะแต่ว่าอัตราจัดเก็บจริงเนี่ยประมาณร้อยละ19นะอันนี้คืออัตราที่กฎหมายกำหนดนะแต่ว่าอัตราที่เก็บจริงเนี่ยจะต่ำกว่านั้นเยอะนะเพราะมันจะมีข้อยกเว้นข้อลดหย่อนอะไรต่างๆนะทำให้อัตราสองอัตรานี้ต่างกันนะส่วนไอ้ตัวการลดหย่อนที่สำคัญเนี่ยนะคะก็คือการบริจาคเพื่อสาธารณกุศลนะเพราะว่าการบริจาคตรงนี้เนี่ยนะมันสามารถที่จะไปลดภาษีได้นะงั้นการลดหย่อนสำหรับการบริจาคเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ย 7.4 นะฮะของกองมรดกนะแล้วก็คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.9 นะสำหรับกลุ่มที่มีรายได้สูงส่วนประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีมรดกเนี่ยนะคะจริงๆแล้วประสิทธิภาพหรือว่าจำนวนการเก็บภาษีเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะคะนี่ตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะถ้าดูตามเส้นสีแดงเนี่ยคงก็จะเห็นว่าการจัดเก็บเนี่ยจัดเก็บได้น้อยลงมากนะจากในอดีตนะคะส่วนผู้เสียภาษีเนี่ยมีสัดส่วนไม่สูงนะคะแต่ว่าเป็นพวกที่มีรายได้สูงนะข้อมูลปี2008เนี่ยพบว่าผู้ที่ถูกเก็บภาษีมรดกในสหรัฐเนี่ยนะคะมีสัดส่วนไม่สูงนะมีเพียงร้อยละ 0.6 นะหรือประมาณ 15,500 คนนะจากจำนวนคนที่เสียชีวิตทั้งหมด 2.6 ล้านคนนะคะผู้ที่ถูกเก็บภาษีมรดกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีกองมรดกมากนะแล้วก็กลุ่มคนที่มีกองมรดกสูงสุดในช่วง 1% แรกเนี่ยนะต้องเสียภาษีมรดกคิดเป็นร้อยละ 81.1 นะของภาษีมรดกที่จ่ายทั้งหมดนะภาษีมรดกอันนี้จะมุ่งเก็บกับคนที่มีกองมรดกสูงเป็นหลักนะฮะเป็นอันนี้เป็นการเก็บจากกองมรดกนะฮะเพราะว่าเป็นตัวอย่างของสหรัฐนะฮะส่วนการเก็บภาษีมรดกเนี่ยช่วยให้เกิดความกระจายความมั่งคั่งที่เป็นธรรมมากขึ้นแค่ไหนนะการเก็บภาษีมรดกมันทำให้เกิดผลอันนึงก็คือว่าทำให้เกิดการบริจาคเพื่อสาธารณกุศลมากขึ้นนะซึ่งประมาณการว่า1ใน6ของผู้เสียภาษีมรดกเนี่ยนะมีค่าใช้จ่ายในการบริจาคให้กับสาธารณกุศลนะก็มีสำนักงบประมาณรัฐสภาของสหรัฐเนี่ยเขาทำการศึกษาแล้วก็พบว่าถ้าไม่มีการเก็บภาษีมรดกเนี่ยนะมันจะทำให้การบริจาคเพื่อสาธารณกุศลในสหรัฐเนี่ยลดลงไปประมาณร้อยละ16-28นะนี่ภาษีมรดกที่เก็บเนี่ยตราก้าวหน้านะแล้วก็การลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยเป็นยังไงนะคะจากการศึกษาของ policy public policy research เนี่ยเขาก็พบว่าการเก็บภาษีแบบคงที่นะคือในมันมีช่วงหนึ่งของประเทศอังกฤษเนี่ยในช่วงปี1999ถึง2001เนี่ยนะเป็นการเก็บภาษีในอัตราคงที่คือร้อยละ10เนี่ยนะเขาพบว่าคนรวยสุดเนี่ยมีสัดส่วนของความมั่งคั่งเพิ่มจากร้อยละ47เป็นร้อยละ56นะงั้นถ้าเก็บภาษีมรดกด้วยแต่คงที่เนี่ยนะก็อาจจะไม่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของสังคมได้มากนักนะถ้าเปรียบเทียบภาษีมรดกกับภาษีเงินได้เนี่ยนะคะก็จะพบว่าภาษีมรดกเนี่ยนะคะมันจะมีสัดส่วนถูกเก็บภาษีเนี่ยมากกว่าภาษีเงินได้นะคะคราวนี้ถ้าเรามาดูว่าถ้ามีการเก็บภาษีมรดกนะอันนี้ลองคิดเล่นๆดูนะคะอาจจะยังไม่ค่อยมีคืออันนี้อาจจะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงยังไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่ามันไม่มีข้อมูลที่จะพอประมาณทันได้ก็เลยพยายามดูจากแหล่งนู้นแหล่งนี้ดูนะคะว่าเอ๊ะถ้าเก็บภาษีมรดกแล้วมันจะมีรายรับเข้ามาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เลยไปดูจากเรื่องของค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนะซึ่งมันก็จะมีประเภทของธุรกรรมประเภทว่าให้นะให้ทรัพย์สินที่เป็นที่ดินหรือว่าสิ่งปลูกสร้างอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะแล้วก็แคททิกอรีที่เป็นมรดกนะแล้วก็จากรายได้ค่าธรรมเนียมตรงนี้เนี่ยนะก็ดูจากอัตราค่าธรรมเนียมแล้วก็พยายามแปลงออกมาเป็นมูลค่าสังหาริมทรัพย์นะที่มีการซื้อขายกันในที่มีการให้แล้วก็มีการยกให้เป็นมรดก
ในปี56เนี่ยนะลองทำดูเล่นๆนะคะว่ามันจะออกมาเป็นตัวเลขเป็นสักเท่าไหร่นะอันนี้เราใช้อัตราค่าธรรมเนียมของการให้ 2% นะมรดกไทย 0.5 นะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีอันนี้อาจจะมีกรณีที่ 0.5 ก็ได้นะเพราะว่าถ้าเป็นการให้ที่เป็นคนที่ใกล้ชิดอัตรามันจะต่ำลงนะแต่ว่าอันนี้ข้อสมมุติคืออันนี้ให้เป็น 2% อันนี้เป็น 0.5% นะงั้นเรามาคิดเล่นๆดูว่าอัตราภาษีมรดก 10% นะจะได้มูลค่ามรดกเท่าไหร่นะตรงนี้ยังไม่ได้หัก50ล้านนะเพราะว่าฐานข้อมูลตัวนี้เนี่ยมันไม่มีเป็นรายคนมันมีแค่เป็นรายจังหวัดงั้นเราก็จะแยกไม่ได้นะคะว่าคนนั้นเนี่ยนะคะมูลค่าที่เขารับมรดกหรือว่าให้เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะอันนี้ไม่ได้หัก50ล้านนะคะของปี56คือถ้าคุณเก็บทั้งหมดเลยนะด้วยอัตรา 10% ก็จะได้อยู่ประมาณสัก 23,000 ล้านนะคะอันนี้จากอสังหาริมทรัพย์นะคะคือนี้อันนี้เป็นการคำนวณจากข้อมูลของ SES หรือว่าการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยนะแต่ว่าข้อมูลในนี้มันจะค่อนข้างต่ำกว่าความเป็นจริงเยอะเหมือนกันนะอันนี้เป็นการจัดชั้นทรัพย์สินสุทธินะนั่นคือทรัพย์สินลบหนี้สินนะแล้วก็แยกเป็น10ชั้นนะตามมูลค่าของทรัพย์สินสุทธินะก็จะเห็นว่ากลุ่มที่มีทรัพย์สินสุทธิมากที่สุด10% แรก 10% บนเนี่ยถือครองทรัพย์สินสุทธิในประเทศไปแล้ว 50% นะคะถ้าเราเอามาแยกดูนะว่ามูลค่าทรัพย์สินของจากผลการสำรวจอันนี้เนี่ยนะคะจริงแล้วอย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างจะต่ำมากนะคะกลายเป็นว่าครัวเรือนไทยเนี่ยมีสูงสุดเนี่ยทรัพย์สินสุทธิอยู่300-400ล้านบาทเท่านั้นเองนะถ้าดูจากฐานข้อมูลนี้นะก็จะค่อนข้างต่ำนะคือถ้าเราคำนวณจากฐานข้อมูลนี้นะโดยที่หัก50ล้านไปแล้วนะก็จะมีรายได้ทั้งหมดแค่ 26,000 ล้านบาทนะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้หมายความว่าปีนึงจะได้เท่านี้นะคะเพราะว่าคนไม่ได้ตายทุกคนเรียนใน1ปีนะมันก็ต้องกระจายออกไปนะแต่ว่าอันนี้ลองคำนวณดูจากฐานข้อมูลเท่าที่มีอยู่มาลองดูซิว่าตัวเลขมันจะเป็นยังไงบ้างนะอีกอันนึงที่น่าสนใจนะก็คือภาษีถ้าสมมติเราสามารถเก็บภาษีมรดกกับ50คนที่รวยอันดับแรกของประเทศไทยเนี่ยนะคะอันนี้เราลองมาดูว่ามูลค่าความมั่งคั่งเขาเป็นเท่าไหร่เขามีลูกสักกี่คนนะแล้วก็คำนวณออกมาว่าหัก50ล้านแล้วด้วยนะคะ50ล้านของเขาซึ่งจริงก็เล็กน้อยมากนะคะอันนี้หน่วยเป็นดอลลาร์นะคะอันนี้หน่วยเป็นดอลลาร์นะอันนี้คือมูลค่าภาษีอันนี้เป็นบาทนี่เป็นบาทนะจาก50คนนี้ที่รวยที่สุดในประเทศไทยนะตามนิตยสารโฟร์บส์เนี่ยนะเราก็จะเห็นทำไมไม่ไปแล้วล่ะคะดูตัวสุดท้ายนะคือถ้าสมมติเราสามารถเก็บภาษีมรดกจากพวกนี้ได้จริงเนี่ยนะมันจะมีรายได้เข้ารัฐประมาณเกือบ300,000ล้านนะแต่ว่าในทางความเป็นจริงนะกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยเขามีวิธีการที่จะไม่ทำให้โดนภาษีมรดกได้เยอะนะเพราะฉะนั้นคงไม่ได้นะไอ้ตัว300,000ล้านตรงนี้นะแต่นี่คือคำนวณให้ดูว่าถ้าคุณสามารถเก็บภาษีมรดกกับคน50คนในประเทศไทยเนี่ยได้จริงๆเนี่ยนะก็จะได้ภาษีที่จะเอามาช่วยคนยากจนหรือว่าช่วยลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยได้ค่อนข้างสูงทีเดียวนะอันนี้แอสซูมคือสมมุติว่าเขารวบรวมข้อมูลมาถูกต้องนะคะว่ามูลค่าความมั่งคั่งเขาเป็นอย่างนี้นะคะคืนนี้สุดท้ายนะคะสองสไลด์สุดท้ายก็คือความเห็นนะต่อร่างพรบ.2ฉบับนี้นะอันแรกเลยก็คือว่ารัฐบาลและสนช.เนี่ยจะทำการปฏิรูปภาษีนะจริงๆแล้วเนี่ยควรที่จะดันเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมาเป็นอันดับแรกนะอันนี้ควรจะทำเรื่องนี้ก่อนการทำภาษีมรดกด้วยซ้ำไปนะแล้วก็การลดหย่อนข้อยกเว้นข้อลดหย่อนต่างๆในภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างควรที่จะมีให้น้อยที่สุดนะที่จะมียกเว้นลดหย่อนเนี่ยควรจะเป็นไปเพื่อไม่ให้กระทบผู้มีรายได้น้อยเท่านั้นนะส่วน
ที่ดินที่รกร้างว่างเปล่านะที่จะมีการเก็บภาษีกับประชาชนในตราที่สูงกว่าเนี่ยจริงๆแล้วหน่วยงานราชการที่มีที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์เนี่ยนะควรที่จะเสียภาษีด้วยนะแม้ว่าจะเป็นจากกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวาก็ตามนะแต่ว่ามันจะแสดงให้เราเห็นว่าหน่วยงานนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินมากน้อยแค่ไหนหรือถ้าไม่ทำแบบนี้ก็ยึดนะยึดคืนนะแล้วก็เอามาให้คนที่ด้อยโอกาสที่ต้องการใช้ประโยชน์เนี่ยใช้แทนนะการกำกับการใช้ประโยชน์ที่ดินจะต้องทำให้ดีนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะมีการเลี่ยงภาษีเนี่ยเยอะมากนะจากที่รกร้างว่างเปล่ามันก็จะกลายเป็นปลูกกล้วยปลูกมะละกอเต็มประเทศไทยนะฮะก็การประเมินราคาที่ดินรายแปลงนะฮะก็ควรที่จะมีการสนับสนุนให้มีการประเมินให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะเพราะไม่งั้นการประเมินภาษีเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะฮะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ควรที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนนะว่าทำไมต้องมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะนี่ก็คือสร้างกระบวนการรับผิดรับชอบแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะในระยะแรกไม่คิดว่าจะส่งผลต่อการกระจายการถือครองที่ดินนะแต่ว่าอาจจะมีผลในเรื่องของการนำประโยชน์นำที่ดินมาใช้ประโยชน์มากขึ้นส่วนตัวภาษีมรดกนะคือคนในระดับล่างคงไม่ได้รับผลกระทบนะแต่ว่าคนที่ต้องเสียภาษีเนี่ยนะเศรษฐีอาจจะโดนกระทบมากกว่ามหาเศรษฐีมากกว่าอภิมหาเศรษฐีนะคะการเก็บภาษีการรับมรดกของไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ลดความเหลื่อมล้ำมากนักนะเพราะว่าการเก็บเป็นอัตราคงที่ไม่ได้เก็บในอัตราก้าวหน้านะแล้วก็จะต้องมีการเก็บภาษีกันให้ควบคู่กันด้วยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยจะมีรูโว่รูเบลเลยนะเลี่ยงภาษีได้อย่างค่อนข้างง่ายทีเดียวนะผลของการเก็บภาษีมรดกนะฮะอาจจะมีผลในเรื่องของการเปลี่ยนรูปของการถือทรัพย์สินนะอย่างเช่นเปลี่ยนจากการถือครองที่ดินที่สืบค้นได้ง่ายไปถืออัญมณีซึ่งสืบค้นได้ยากนะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้ามองในแง่บวกนะมันก็อาจจะทำให้เกิดการคลายที่ดินออกมาได้บ้างนะทำให้คนที่เขาต้องการที่ดินใช้หรือว่าสามารถที่คือต้องการใช้ทำประโยชน์จริงๆเนี่ยสามารถเข้าถึงที่ดินได้ง่ายขึ้นนะแต่ว่าถ้ามองในอีกแง่นึงนะการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินแบบนี้เนี่ยนะมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนไปถือครองทรัพย์สินที่มันไม่มีผลิตภาพนะก็คือถ้ามองในแง่ของเศรษฐกิจโดยรวมก็อาจจะไม่ได้เป็นผลดีมากนักนะรายได้ภาษีมรดกนะอันนี้ได้จำนวนไม่มากนะเท่าที่เราเห็นประสบการณ์จากประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าจะมีภาษีตัวนี้ก็ต้องมีระบบการบริหารจัดการหรือว่าทำไงให้ระบบการจัดเก็บมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะแล้วก็มีระบบการตรวจสอบที่ดีนะเพื่อไม่ให้เกิดต้นทุนที่สูงนะไม่งั้นคุณเก็บภาษีมาได้หมื่นล้านต้นทุนตรงนี้อาจจะ 9,000 ล้านนะสุดท้ายมันก็ไม่สามารถมีเงินที่จะเอาไปกระจายความมั่งคั่งหรือว่าลดความเหลื่อมล้ำได้อยู่ดีนะคะเมื่อภาษีนี้จะออกอยู่แล้วนะฮะคงคิดว่าคงฉุดไม่อยู่อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เสนอว่ารายได้จากภาษีมรดกนะฮะควรที่จะเป็นรายได้แหล่งใหม่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ควรที่จะส่งรายได้ตัวนี้ไปก็คือตัวธนาคารที่ดินนะถ้าในอนาคตมีการจัดตั้งขึ้นมานะคะนี่ก็จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ดวงมณีนะครับก็อาจารย์ดวงมณีจริงๆนำเสนอนะครับส่วนที่จริงๆแล้วอาจจะพูดได้ว่าเป็นรายงานนะครับซึ่งจริงๆทางคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยมีการจัดทำรายงานนะครับก่อนที่จะนำมาเผยแพร่นะครับให้กับทุกท่านได้รับฟังในวันนี้นะครับโดยที่ตัวรายงานฉบับเต็มของการนำเสนอในครั้งนี้เนี่ยเราจะนำขึ้นเว็บไซต์ของคณะเศรษฐศาสตร์นะครับคิดว่าภายในช่วงอาทิตย์นี้นะครับในขณะที่ส่วนของตัว PowerPoint นะครับส่วนของตัว Press Release นะครับแล้วก็ส่วนของตัววิดีโอนะครับของงานในวันนี้เนี่ยจะมีการนำขึ้นเว็บไซต์ของคณะเศรษฐศาสตร์นะครับภายในวันนี้นะครับก็จริงๆอาจารย์ดวงมณีนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับภาษีที่ดินนะครับและสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ภาษีมรดกที่ค่อนข้างครอบคลุมมากนะครับรายละเอียดเยอะมากนะครับ
ผมขอสรุปเป็นประเด็นคร่าวๆว่าเนื่องจากการถือครองทรัพย์สินในเมืองไทยเนี่ยมีลักษณะความเหลื่อมล้ำค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดเก็บภาษีทั้ง2ประเภทนี้เนี่ยอาจจะช่วยนะครับในการลดความเหลื่อมล้ำได้นะครับโดยที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยถ้าตามที่ผมฟังเนี่ยนะครับอาจารย์ดวงมณีก็เห็นว่าควรจะเป็นภาษีที่ถูกจัดเก็บนะครับโดยอาจจะเป็นภาษีที่ควรจะต้องถูกจัดเก็บเลยซ้ำนะครับแล้วก็เนื่องจากภาษีระบบเดิมก็คือภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้วก็ภาษีบำรุงท้องที่เนี่ยเป็นภาษีที่มีข้อยกเว้นจำนวนมากนะครับก็ถ้าหากว่าจัดเก็บเป็นลักษณะของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยน่าจะทำให้การจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถทำหน้าที่ในการกระจายสินทรัพย์แล้วก็เพิ่มผลิตภาพของสินทรัพย์ได้มากขึ้นนะครับในขณะที่ภาษีมรดกเนี่ยนะครับดูจากรายละเอียดที่อาจารย์โนมณีนำเสนอเนี่ยก็คิดว่าน่าจะยังมีคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับผลกระทบของการจัดเก็บภาษีมรดกในบางประเด็นนะครับในลำดับถัดไปนะครับผมจะขอเชิญวิทยากรทั้ง3ท่านเลยนะครับก็ดร.ปันนะครับดร.พิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ดวงมณีนะครับขึ้นไปนั่งบนเวทีนะครับพร้อมกันนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยก็จะขอทำหน้าที่ตรงนะครับอีกด้านหนึ่งของเวทีนะครับเวทีเราค่อนข้างเนื้อที่จำกัดผมจะขอในลำดับถัดไปเนี่ยจะขอเป็นดร.ปันนะครับเป็นคนที่น่าจะสามารถอัปเดตนะครับเรื่องเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีมรดกให้กับเรานะครับในปัจจุบันได้ดีที่สุดแล้วก็ช่วยนำเสนอความคิดเห็นว่าภาษีทั้งสองประเภทนี้เนี่ยนะครับควรจัดเก็บไหมนะครับผลกระทบเยอะไหมนะครับสำหรับสังคมไทยครับเชิญครับครับก็ขอบคุณอาจารย์ทวินนะครับก็อย่างแรกเลยจากที่ฟังอาจารย์ดวงมณีมาทั้งหมดนะครับก็จริงๆแล้วผมคิดว่าข้อมูลที่ทางผมมีกับความคิดเห็นของอาจารย์ผมคิดว่าก็คล้ายๆกันจริงๆแล้วอาจจะเสริมกันมากกว่านะครับก็จริงๆที่ฟังทั้งหมดอาจจะมีประเด็นเดียวที่ยังไม่แน่ใจควรจะเป็นรายได้อบท.ไหมอะไรเงี้ยที่เดี๋ยวกลับไปคิดก่อนนะฮะนอกนั้นก็คงคิดมันเหมือนกันครับอย่างแรกเลยก็มีข้อสังเกตบางประการเนาะอย่างฟังไปอาจารย์ดวงมณีบอกว่าต้องพูดภาษีที่ดินต่อไปไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะออกมาสักทีนะครับอันนี้ตามความเข้าใจผมเข้าใจว่าภาษีที่ดินเนี่ยน่าจะผลักดันมาตั้งแต่ประมาณปี2518นะครับก็ข้อดีก็คือข้าราชการคนไหนที่ได้รับหน้าที่ให้รับผิดชอบภาษีที่ดินครับก็จะได้รับดูแลงานเดียวจนเกษียณนะครับไม่ต้องเรียนรู้เรื่องใหม่เลยในชีวิตนี้นะครับก็ถ้าใครชอบทำงานเดียวก็ควรไปทำนะครับผมก็พยายามหนีอยู่ครับก็เคยจริงๆผมเป็นคนไปชี้แจงคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อร่างตอนที่ท่านนายกอภิสิทธิ์เราเข้าสภารอบที่แล้วนะครับจีนี่ก็อาจารย์ดวงมณีบอกไปแล้วว่าจีนี่ของการถือครองทรัพย์สินสูงกว่าจีนี่ของฝั่งรายได้นะครับที่น่าสนใจอีกอย่างนึงประเทศเราเนี่ยเรามีที่ดิน320ล้านไร่นะครับก็เป็นที่ดินมีโฉนดสัก100กว่าล้านไร่รายได้ของภาษีบำรุงท้องที่นะครับที่ดินทั่วประเทศเราเก็บได้ปีละ900ล้านบาทวันนี้นะครับตัวเลขล่าสุดรู้สึกจะอยู่ที่933ก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับสัดส่วนรายได้ภาษีทรัพย์สินต่อ GDP ข้อมูลผมก็เหมือนกับอาจารย์ดวงมณีก็คือประเทศเราเนี่ยน้อยมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงขอออกตัวตอนนี้เลยว่าภาษีมรดกเนี่ยเจ้าหน่วยงานที่เป็นเจ้าของร่างคือกรมสรรพากรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมถือว่าเป็นมวยรองนะครับอาจจะชี้แจงอะไรไม่ได้บ้างนะครับต้องถามจากกรมสรรพากรบ้างแต่โอเคภาษีที่ดินเนี่ยสสคเป็นคนดูแลนะครับถัดไปโอเคก็อันนี้มีคำกล่าวที่ผมชอบนะริชาร์ดเบิร์ตศาสตราจารย์ทางด้าน Public Finance ของ U of Toronto เขาบอกว่านโยบายภาษีเนี่ยเป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์น้อยกว่าการเมืองนะครับก็จริงๆแล้วทามมิ่งในการรีฟอร์มภาษีผมถือว่าตอนนี้เป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะครับก็เราไม่ได้รีฟอร์มมาตั้งแต่มีแวตปี2535นะครับก็โดยหลักแล้วรัฐบาลในช่วงปกติเนี่ยมันจะรีฟอร์มได้ค่อนข้างยากนะครับ
อันนี้สรุปนโยบายรัฐบาลให้ดูนะครับหลายท่านอาจจะรู้แล้วนะครับก็ตั้งแต่เรามีข้อสช.มานะครับเขาบอกอะไรบ้างนะครับก็ต้องเพิ่มรายได้นะครับต้องแก้ปัญหาสร้างความเป็นธรรมนะครับต้องไม่กระทบผู้มีรายได้น้อยอะไรประมาณนี้นะครับจนมาเรื่อยๆจนมาเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีคลังนะครับก็เนี่ยครับจัดเก็บภาษีโดยไม่เพิ่มภาระต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะครับก็เรื่องภาษีมรดกภาษีการให้ภาษีที่ดินอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ปรับปรุงการจัดเก็บให้ดีขึ้นวันนี้รายการช่อง13สยามไทยตลอดทัวร์จะพาพ่อแม่พี่น้องไปซื้อผลไม้กันไม่ต้องไปไกลแล้วครับไปแค่สาธุประดิษฐ์นี่แหละเอ๊ะซื้อผลไม้ทำไมไปสาธุประดิษฐ์ก็แฟนเราไงแฟนคลับเราแฟนพันธุ์แท้เราสมาชิกเราคุณวิกเองล่ะครับท่านขายผลไม้อยู่ที่สาธุประดิษฐ์เราไปเยี่ยมท่านถือโอกาสสนับสนุนซื้อผลไม้มาทานกันเลยอ่ะเราไปซื้อผลไม้กันที่สาธุประดิษฐ์ครับเป็นแม่ค้าผลไม้ขายผลไม้อยู่สาธุประดิษฐ์ชื่อเติมวิกค่ะมาจากกาฬสินธุ์อายุเท่าไหร่คะอายุ52ปีขายผลไม้มา12ปีแล้วแต่ก่อนปวดเข่าเจ็บขานานแล้วค่ะ 3-4 ปีแล้วค่ะนี่แปลว่าต้องยืนขายยืนขายผลไม้ยกตะกร้าหนักมันก็ปวดตามข้อตามเข่าคือยืนอย่างนี้ทั้งวันตลอดจ้ะเห็นมั่งยืนมั่งเดินไปเรื่อยๆแล้วเข็นจากไหนไปไหนอะคะเข็นจากตลาดลุงเจริญไปซอยร่วมเมตรแล้วก็เข็นกลับมาหน้าโรงเรียนสารศาสตร์แล้วก็ไปเรื่อยๆกลับไปหน้าตลาดลุงเจริญแล้วใครแนะนำให้กินอาหารสดตัวนี้อะคะแม่ค้าขายส้มตำค่ะก็ขวดแรกก็ไม่เท่าไหร่หรอกพอกระปุกที่2อ่ะเห็นผลค่ะเดินถนัดหน่อยไม่เจ็บขาไม่ปวดเข่าตอนนี้คือเดินสบายเลยสบายเลยค่ะยังมีอาการเจ็บบ้างไหมคะก็นิดๆหน่อยๆค่ะแบบว่าไม่ค่อยมีเลยค่ะวันละ2เม็ดค่ะประหยัดค่ะประหยัด3เม็ดนี่มันจะหมดเร็วค่ะเพราะกระปุกหนึ่งมันก็มีอยู่100เม็ดจ้ะก็มือหนึ่งก็4เมตรไงกินกินเช้าเย็นค่ะอาจารย์ก็คือถ่ายอย่างนี้มาเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆปฏิพิธาไงพี่ได้กับน้ำหรือว่าพี่เขียวกืนเลยค่ะเอาน้ำลงเยอะๆปกติเป็นคนไม่ค่อยเคี้ยวนะจะขมก็กินได้แต่นี่ไม่ขมกินได้อร่อยชื่นทั้งเม็ดจ้ะกินน้ำเยอะๆโอ้คุณวิกขายผลไม้ยืนได้ทั้งวันสบายมากเราก็ได้ผลไม้มารับประทานกันฮ่าๆข้อสำคัญเอามาฟรีด้วยครับเป็นน้ำใจจากแฟนๆเดี๋ยวจะไปเลี้ยงที่ช่อง13สยามไทยครับตราอเมซิ่งขนาดของภาครัฐบาล
นะครับก็ค่าของไทยเนี่ยก็ถือว่าถ้าเทียบกับอาเซียนแล้วเราค่อนข้างใหญ่แต่ก็ยังเล็กกว่าประเทศกำลังพัฒนาอื่นนะครับแล้วก็เล็กกว่าประเทศ OECD นะครับแล้วก็งานวิจัย World Bank บอกว่าเรายังมี potential ที่จะเก็บภาษีอีกโดยปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บนะครับก็อาจจะได้อีกสัก 5% หรือตัวเลขกลมๆก็สัก 500,000 ล้านเรื่องภาษีนะครับก็จริงๆต้องยอมรับว่าเมื่อเศรษฐกิจมันเปิดมากขึ้นวันนี้เนี่ยทางเลือกเชิงนโยบายเรามีไม่ค่อยเยอะผมเมื่อกี้อาจารย์ดงมณีบอกไปแล้วว่ามันเหลื่อมล้ำการถือครองที่ดินผมอยากจะให้ดูตัวเลขนี้วันนี้นะครับถ้ารัฐบาลเก็บรายได้มา100บาทนะครับเราภาษีหลักๆมีอยู่3ฐานฐานที่1คือการบริโภคนะครับก็คือ VAT กับสรรพสามิตฐานที่2คือภาษีเงินได้ก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานิติบุคคลฐานที่3คือฐานทรัพย์สินวันนี้รัฐบาลเก็บเงินได้100บาทเนี่ยถามว่ามาจากทรัพย์สินเพียงบาทเดียวนะครับอีก57บาทมาจากภาษีฐานการบริโภคอีกประมาณ42บาทมาจากภาษีฐานเงินได้นะครับก็จะบอกว่าเราจริงๆแล้วเราเนี่ยแทบไม่เคยคนมีทรัพย์สินเนี่ยไม่เคยโดนแท็กเลยนะครับจริงๆแล้วกับประเทศไทยนะครับนอกจากนั้นมันยังถูกซ้ำเติมครับถ้าไปดูจะพบว่ายิ่งโลกเปิดมากเท่าไหร่เนี่ยไอ้ทรัพยากรไหนที่มันโยกข้ามประเทศง่ายๆเนี่ยมันเก็บยากทำไมเราต้องลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานิติบุคคลลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเป็นแนวโน้มเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับแล้วก็ต้องมาพึ่งภาษีฐานการบริโภคมากขึ้นสุดท้ายก็เริ่มต้องมามองภาษีฐานทรัพย์สินนะครับในเมื่อรัฐบาลยังมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายอยู่นะครับก็ต้องหาทางสร้างรายได้นะครับอันนี้ลองมาให้ดูเล่นๆเวลาพูดเหลื่อมล้ำเนี่ยมันก็จะมีภาษีที่เกี่ยวข้องหลักๆก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับภาษีที่เป็นฐานทรัพย์สินนะครับแนวโน้มโลกครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยอัตราสูงสุดนะครับเมื่อสัก30ปีที่แล้วมันเคยอยู่สูงสุดประมาณ59วันนี้ก็ลดลงมาเหลือ30ภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยอัตราเฉลี่ยเมื่อสัก30-40ปีที่แล้วมันอยู่มาสัก 43% นะครับวันนี้ก็เหลือ26คือมันแข่งกันลดอาจจะเรียกปรากฏการณ์คล้ายๆ Race to the Bottom นะครับก็คือแข่งกันลดภาษีเพื่อดึงดูดคนนะครับอันนี้ก็โครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดาโดยสรุปก็คือความก้าวหน้าเราลดลงนะครับเมื่อก่อนเรทเราเคยสูงสุดที่65วันนี้ก็เหลือ35อันนี้ก็เป็นเทรนด์ทั่วไปนะครับอันนี้ก็ข้อมูลตรงกับอาจารย์ดวงมณีครับว่าประเทศไทยเนี่ยเก็บภาษีทรัพย์สินเนี่ยคิดเป็นประมาณ 0.2% ของ GDP นะครับประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาได้ประมาณ 1% นะครับประเทศ OECD หรือพัฒนาแล้วอยู่ที่2นะครับประเทศกำลังพัฒนาอยู่ที่ 0.6 แล้วก็เกาหลีใต้อย่างเงี้ยเขาอยู่ที่ประมาณสัก 3.5% ของ GDP คือค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยต้องเริ่มหันมามองตัวที่เป็นภาษีฐานทรัพย์สินนะครับอีกอย่างนึงภาษีทรัพย์สินเนี่ยก็บอกก่อนว่ามันสามารถจริงๆแล้วเวลาเราดีไซน์เนี่ยภาษีที่ดินนะครับผมพูดถึงภาษีที่ดินมันสามารถออกแบบเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ได้หลายอย่างแต่ผมคิดว่าอย่างแรกเนี่ยเป้าหมายต้องชัดนะครับเช่นอย่างที่อาจารย์ดวงมณีเล่าไปนะครับโมเดลที่เราออกแบบภาษีที่ดินวันนั้นเนี่ยมันเริ่มมาจากแนวคิดเดิมตอนที่เรากระจายอำนาจเราออกแบบแวบแรกเราจะทำเป็นภาษีบำรุงท้องที่นะครับคือเน้นเรื่องหลักการได้รับผลประโยชน์จากสาธารณะโดยการท้องถิ่นแล้วก็โอนคือไม่ได้เน้นเรื่องการกระจายรายได้หรือความเหลื่อมล้ำอะไรเลยนะครับเราก็ไม่ได้ดีไซน์ให้มันเป็นอัตราก้าวหน้าแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยด้วยฐานภาษีตัวเดียวกันที่ดินเนี่ยเราสามารถดีไซน์มันได้ว่าให้มันสมมติถ้าจะใช้เพื่อก้าวหน้านะครับประเทศบางประเทศเขาก็เก็บจากรัฐบาลกลางอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะก็ให้ก้าวหน้าหรือบางประเทศใช้เพื่ อะไรล่ะอาจจะกระจายการถือครองเช่นบอกว่าเก็บอัตราก้าวหน้าตามขนาดการถือครองก็จะมีข้อเสนอมาเป็นระยะนะครับหรือว่าเรื่องให้ผูกกับเรื่องผังเมืองนะครับว่าเราจะใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างไรแล้วก็ทีนี้ตัววัตถุประสงค์ต้องชัดเจนนะครับอันนี้สรุปให้ฟังก็ข้อดีข้อเสียภาษีมรดกจริงจานตรงนี้ก็เล่าไปแล้วนะครับอย่างแรกก็คือรัฐบาลก็มองว่าเรื่องสร้างความเป็นธรรมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพูดด้านลบก่อนละกันด้านลบเนี่ยข้อโต้แย้งหลักๆฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็จะบอกว่ามันไม่ได้อำนวยรายได้ให้รัฐบาลนะครับคือไม่ว่าประเทศไหนๆเนี่ยตัวเลขก็รายได้ประมาณสักไม่เกิน 2% นะครับของรายได้รัฐบาลค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสูงหลีกเลี่ยงได้ง่ายนะครับอันที่3ทำลายแรงจูงใจในการทำงานและการออมนะครับจริงๆอันที่4เรื่องมันเป็นภาษี double taxation หรือเปล่ามันเคยเก็บมาแล้วนะครับก็ฝั่งข้อดีนะครับก็บอกว่าตัวนี้จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในสังคมนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นการติดตามการจัดเก็บภาษีที่รั่วไหลไอ้ที่บอกว่าเป็น double tax เนี่ยก่อนที่คนมันจะไปมีเงินไปถือทรัพย์สินเนี่ยเขาคือเนื่องจากข้อจำกัดของระบบภาษีไทยมันมีการรั่วไหลเยอะเก็บได้ไม่เต็มประสิทธิภาพก็บอกถ้างั้นขอไปตามเก็บอีกชั้นนึงก็แล้วกันนะครับอีกอย่างนึงก็บอกว่าเป็นการกระจายภาระภาษีไปยังฐานทรัพย์สินอย่างที่บอกว่าทุกวันนี้เราไปผูกกับกลายเป็นว่าภาระภาษีที่เราจ่ายส่วนใหญ่กลายเป็นคนที่จ่ายคือใครครับมนุษย์เงินเดือนนะครับยิ่งแบบอยู่10กว่าล้านแบบคนที่บริโภคทั่วไปเดินเข้าเซเว่นซื้อโค้กหนึ่งกระป๋องยังไงประมาณนี้นะครับกลายเป็นว่าคนที่มีเวลเนี่ยก็ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่อันนี้ครับอันนี้ผมอยากสรุปให้ฟังเมื่อกี้อาจารย์ดวงมณีสรุปไปแล้วพอดีผมทำเป็นโฟลว์คือโทษทีอันนี้ผมตั้งใจจะโพสต์เฟซบุ๊กสักหลายเดือนแล้วนะครับก็เลยแต่มีเหตุไม่ได้โพสต์นะครับแต่ว่าคิดว่าอาจจะก็เลยดูอินฟอร์มอลนิดนึง
นะครับก็สรุปง่ายๆนะครับถ้าดูโฟลว์ชาร์ตผมคิดว่าจะเข้าใจง่ายกว่าเพราะอ่านข้อกฎหมายค่อนข้างยากสรุปถ้ามีการตายเกิดขึ้นนะครับอย่างแรกเราดูเลยว่าเป็นคู่สมรสของเราไหมนะครับถ้าเป็นคู่สมรสเขาบอกว่าถือว่าหากินมาด้วยกันนะครับก็ยกเว้นภาษีไปละกันนะครับสามีตายยกมรดกให้ภรรยาเนี่ยก็ถือว่าไม่ต้องเสียนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่คู่สมรสดูต่อไปครับว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็ดูว่ามีสัญชาติไทยไหมนะครับถ้ามีสัญชาติไทยก็ไปตามเส้นสีชมพูเลยครับปืดไปนี่นะครับเอาทรัพย์สินหมดเลยทั้งในประเทศนอกประเทศนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มีสัญชาติไทยก็ดูต่อว่าแล้วอยู่ในไทย3ปีไหมก่อนหน้านี้ถ้าอยู่นะครับก็ไปเส้นสีชมพูเหมือนเดิมเอาทรัพย์สินทุกประเภทนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่สัญชาติไทยไม่ได้อยู่ในไทย3ปีแล้วคุณมีทรัพย์สินที่อยู่ในไทยหรือเปล่าล่ะถ้าคุณดันมีทรัพย์สินอยู่ในไทยก็ไปตามเส้นสีเขียวนะครับก็ไปเก็บเฉพาะทรัพย์สินอยู่ในไทยนะครับอันนี้ก็ฝั่งที่เป็นบุคคลธรรมดาฝั่งที่เป็นนิติบุคคลนะครับเวลาเขากำหนดเงื่อนไขว่าเป็นนิติบุคคลไหมเขาจะดู4อย่างว่าเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยหรือเปล่านะครับ1จดทะเบียนในไทยไหม2จะตั้งโดยกฎหมายไทยไหมนะครับ3ถ้าคนสัญชาติไทยถือหุ้นมากกว่า 50% หรือเปล่านะครับแล้วก็จำนวนผู้มีอำนาจบริหารเนี่ยเกิน 50% เป็นคนไทยไหมนะครับก็ถ้าใช่นะครับถ้าเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยก็ไปตามเส้นสีชมพูเหมือนเดิมนะครับก็คือเอาทรัพย์สินหมดทุกประเภทนะครับถ้าเกิดไม่ใช่ก็ดูต่อว่าสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในไทย3ปีไหมนะครับถ้าเกิดว่าตั้งอยู่ในไทย3ปีก็ไปเส้นสีชมพูถ้าไม่ได้ถือไม่ได้มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในไทย3ปีก็เอาเฉพาะดูว่ามีทรัพย์สินอยู่ในไทยหรือเปล่าถ้ามีทรัพย์สินอยู่ในไทยก็เอาเฉพาะทรัพย์สินที่อยู่ในไทยนะครับทีนี้พอโยงไปเรื่องทรัพย์สินต่อมันก็มีประเด็นว่าโอเคแล้วอสังหาริมทรัพย์ในไทยนะครับอสังหาริมทรัพย์ในไทยแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ต่างประเทศนะทีนี้เวลาดูเขาบอกต่อไปฮะว่าเวลาเก็บเนี่ยเอาทรัพย์สินสุทธินะฮะเกิน50ล้านบาทนะฮะก็เพราะฉะนั้นยกตัวอย่างถ้าผมเป็นพ่อก็ได้ผมมีทรัพย์สิน100ล้านมีหนี้สินอยู่30ล้านก็เอา100ลบ30ก่อนเหลือ70แล้วเอาส่วนต่างส่วนเกิน50นะก็เท่ากับเอาแค่20ล้านไปเสียภาษีนะอัตราเป็นเท่าไหร่จริงๆยังไม่รู้นะฮะเมื่อกี้ที่อาจารย์ดงมณีคำนวณแกก็ใช้ 10% เป็นอัตราเพดานซึ่งถ้าดูจากนโยบายก็คือมองว่ายังไม่ได้คิดอยากจะไปหารือในสนช.ก่อนว่าเป็นเท่าไหร่1 2 3 4 5ก็ว่าไปนะฮะเป็นเพดาน 10% อาจจะให้ลดหลั่นกันตามความใกล้ชิดของญาติก็ได้นะเช่นถ้าพ่อให้ลูกก็เก็บอัตราถูกหน่อยถ้าคนไม่รู้จักกันก็สูงหน่อยนะฮะตะกี้ก่อนไปถึงตรงนี้มีอีกประเด็นนึงที่ยังไม่ชัดเจนณขณะนี้นะสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในไทยเนี่ยในร่างกฎหมายบอกว่าจะไปออกกฎกระทรวงเพราะฉะนั้นณขณะนี้เนี่ยสรุปเลยสังหาอสังหาเนี่ยโดนแน่ๆแต่สังหาเนี่ยเดี๋ยวคงไปถกกันว่าเอาอะไรบ้างนะฮะเพราะว่ามันก็จะมีคำถามตามมาว่าจะเก็บอะไรได้บ้างมีต้องมีทะเบียนไหมนะฮะหรือว่าอยู่ต่างประเทศเอายังไงนะก็ว่าไปมีอะไรอีกเสร็จแล้วต้องยื่นแบบภายใน150วันนะฮะแล้วก็ถ้าใครไม่มีเงินเนี่ยผ่อนชำระได้ไม่เกิน5ปีนะฮะเขาบอกว่าถ้าภายใน2ปีแรกเนี่ยไม่คิดเขาใช้คำว่าเงินเพิ่มภาษาชาวบ้านเรียกดอกเบี้ยนะ2ปีไม่เสียดอกเบี้ยเกิน2ปีเสียดอกเบี้ยนะโดยสรุปแล้วก็มีอีกเรื่องนึงถ้าเกิดว่าเป็นการให้แล้วก็เอาไปทำประโยชน์เพื่อการศึกษาเพื่อสาธารณกุศลนะฮะเพื่ออะไรพวกเนี้ยนะฮะก็จะได้รับการยกเว้นคือไม่เสียเหมือนเดิมนะอันนี้ภาษีการรับมรดกแล้วก็โยงไปต่อที่อาจารย์ดวงมณีบอกว่ามันต้องมีกิฟต์แท็กด้วยนะฮะก็คือหลักๆเขาก็ไปแก้ประมวลราษฎากรนะฮะคือเดิมมันประมวลราษฎากรมาตรา42เล็บ10เขาบอกว่าถ้าเป็นสมมติว่าลูกแต่งงานพ่อให้ทรัพย์สินลูกเนี่ยยกเว้นหมดเลยวันนี้เขาเปลี่ยนหลักการภาษีใหม่นะฮะเขาบอกว่าถ้ามีการให้เนี่ยเขาขอแบ่งเป็น3กรณีนะกรณีแรกถ้ามีการให้เกิดขึ้นปั๊บดูก่อนพ่อแม่ให้บุตรใช่ไหมนะฮะถ้าพ่อแม่ให้บุตรเขาบอกว่าถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่เกิน10ล้านนะฮะขอเก็บภาษี 5% นะฮะ5% เนี่ยก็ให้เลือกได้ฮะว่าจะเอาไปรวมคำนวณปลายปีหรือจะให้หักไปเลยนะฮะอันที่2บอกว่าถ้าไม่ใช่พ่อแม่ให้ลูกนะฮะก็เป็นกรณีที่บุพการีให้กับผู้สืบสันดานแล้วก็ระหว่างผู้สมรสนะฮะคำว่าบุพการีกับผู้สืบสันดานความหมายมันจะกว้างกว่าพ่อแม่ให้ลูกเนี่ยมันจะโยงไปถึงปู่ย่าตายายทั้งสายเลยหรือว่าทวดอะไรพวกเนี้ยนะหรือว่าทวดให้ลูกหลานเหลนอะไรก็ไล่ไปนะให้ขึ้นลงๆเนี่ยก็จะเข้าวงนี้นะฮะถ้าเป็นการอุปการะให้โดยเสน่หาเขาบอกว่าถ้าเกิน10ล้านขออีก 5%แล้วก็ถ้าเป็นกรณีอื่นถ้าคนไม่ได้เป็นอะไรกันเลยหรืออะไรเงี้ยไม่เข้า2เกณฑ์แรกก็อีกเกิน10ล้านขออีก 5% นะอันนี้ก็แนวคิดก็คือมาจากที่ว่าเขากลัวว่าจะมีการยักย้ายทรัพย์สินก่อนตายนะก่อนที่จะเป็นมรดกก็อันนี้ก็เข้าไปคู่กันอันนี้เป็นการแก้ประมวลราษฎากรนะฮะก็จะเป็นจะแยกออกมาจากพรบการรับมรดกอันนี้ก็สรุปพอดีอันนี้จริงๆไม่มีอะไรอันนี้ที่เพิ่งผ่านสภาไปเมื่อวันพฤหัสประเด็นที่ผมอยากจะบอกนิดเดียวฮะจริงไม่เกี่ยวกับวันนี้เลยนะแค่อยากจะบอกว่าตัวนี้ฮะเขาแก้ประมวลราษฎากรเหมือนกันนะฮะก็เขาใช้เวลาในการพิจารณาวาระ1ถึงวาระ3นะฮะเป็นเวลานานมากนะ6วันนะก็เลยจะบอกไม่รู้จะเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่ากับภาษีมรดกนะแต่จะบอกว่าสนช.ทำงานมีประสิทธิภาพมากนะฮะว่าก็
หลักๆนั่นนั้นอันนี้ก็ไม่มีอะไรกรีสแปนเขาบอกว่าความไม่เท่าเทียมก็จะเป็นจุดอ่อนของระบบแคปิตอลลิสต์นะทุนนิยมก็หลักๆเบื้องต้นนะขอเท่านี้ก่อนขอบคุณครับดร.ปันปกตินี่ภาษีจะผ่านรัฐสภาใช้เวลาประมาณเท่าไหร่โอ้โหก็ภาษีที่ดินนี่ผมว่าเข้าสภามาหลายรอบตั้งแต่ยุคนายกชวนก็รับหลักการไปแล้วยุคนายกอภิสิทธิ์ก็รับหลักการอีกทีนะฮะก็ลองดูนะไม่รู้อาจจะ6วันแต่ตอนนี้เกินแล้วมั้งเพราะมันเข้าไปก่อนนะฮะก็ให้ดูครับคุณนะครับก็ทางดร.ปันก็มีโฟลว์ชาร์ตนะครับมีอัปเดตมาให้เรานะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าทั้ง2ภาษีจะรัฐบาลเอาแน่ๆนะครับจัดเก็บแน่ๆนะครับก็พวกเราก็เตรียมตัวนะครับมาฟังความเห็นของดร.พิพัฒน์นะครับก็เป็นน่าจะเป็นฝั่งภาคเอกชนนะครับครับในวงเราครับครับขอบคุณครับแล้วขอบคุณอาจารย์ดวงมณีนะครับขอบคุณดร.ปันนะครับวันนี้ให้ความกระจ่างขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับว่าดีเทลรายละเอียดเป็นไงนะครับผมคงไม่ต้องไปลงรายละเอียดนะครับว่าภาษีที่จะมาเนี่ยหน้าตาเป็นไงนะครับแล้ววันนี้ก็ไม่มีชาร์ตอะไรมาเดี๋ยวเปิดรูปนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตถามนิดนึงนะครับแล้วต้องขอออกตัวนิดนึงนะครับว่าผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอะไรนะครับแต่ขอลองมาวิพากษ์นิดนึงว่าภาษีที่เรากำลังจะทำกันเนี่ยมันมีผลอะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็เราจะทำยังไงให้ภาษีที่เรากำลังจะใช้บังคับเนี่ยนะครับเป็นมากกว่าภาษีเพื่อความสะใจนะเพราะว่าหลายเวลาเนี่ยมันรู้สึกเหมือนว่าพอภาวะมันเป็นบางอย่างเนี่ยพอทุกคนเอาด้วยเนี่ยใครออกมาค้านนิดเดียวก็คือเป็นคนไม่ดีแล้วหรือว่าเป็นคนที่ไม่ถูกต้องแล้วอันนี้ผมค่อนข้างเป็นห่วงนะครับแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยผมเห็นด้วยกับทั้งสองภาษีนะครับแต่อาจจะขออนุญาตยกประเด็นที่อาจจะเป็นผลกระทบนะครับจากภาษี2ตัวนี้นะครับแล้วอาจจะให้ดร.ปันลองช่วยกันคิดนิดนึงนะครับว่าเราจะปิดช่องพวกนี้มันยังไงดีนะครับแล้วก็มันจะสร้างผลยังไงผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับคือผมมองว่าภาษีทั้ง2ตัวเนี่ยมันมีความคล้ายๆกันนะครับประเด็นแรกเนี่ยคือมีความจำเป็นที่เราจะต้องสร้างฐานรายได้ให้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเมื่อกี้พ่อตะปันพูดแล้วว่าเรามีรายจ่ายในอนาคตที่ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฐานวันนี้เราอยู่ฐานภาษีรายได้กับภาษีการบริโภคค่อนข้างเยอะนะครับการเก็บภาษีทรัพย์สินเนี่ยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขยายฐานรายได้เพิ่มขึ้นนะครับนั้นประเด็นที่2เนี่ยก็คือจะช่วยในแง่ของการแก้ความเหลื่อมล้ำนะครับอย่างที่บอกคือความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มีอยู่ทุกวันนี้มันมีความเหลื่อมล้ำค่อนข้างเยอะนะครับงั้นผลกระทบมีค่อนข้างเยอะนะครับงั้นการใช้นโยบายภาษีเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับในการที่จะลดความเหลื่อมล้ำนะครับจะมีประสิทธิผลแค่ไหนเนี่ยก็คงต้องดีเบตกันนิดนึงนะครับว่าภาษีเนี่ยสุดท้ายแล้วเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำได้หรือไม่นะครับผมขออนุญาตลองคุยนิดนึงว่าปกติเนี่ยไครทีเรียนะครับหรือว่าหลักการในเวลามองว่าภาษีเนี่ยมันทำแล้วมันมีผลอย่างไรเนี่ยมีสัก 3-4 ข้อที่คนน่าจะมองกันนะฮะที่1คือภาษีเนี่ยมันเจเนเรตรายได้เท่าไหร่ก็คือพอเราอินโทรดิวซ์ภาษีใหม่แล้วเนี่ยผลประโยชน์นะฮะหรือว่าเบเนฟิตของการอินโทรดิวซ์ภาษีไปใหม่เนี่ยมันสร้างรายได้ให้กับรัฐเท่าไหร่นะครับงั้นก็คือคุณประโยชน์ของตัวภาษีเองนะครับอันที่2นะครับคือตัวภาษีเนี่ยควรจะมีความเป็นธรรมนะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือว่ามีความเป็นธรรมเนี่ยมันมีความเป็นธรรมได้2มิตินะมิตินึงคือมิติแนวตั้งคือโดยทั่วไปเนี่ยคนก็จะมองว่าคนที่มีความสามารถในการจ่ายภาษีเยอะหรือมีรายได้เยอะหรือมีทรัพย์สินเยอะเนี่ยควรจะมีภาระภาษีที่เยอะกว่าคนที่มีน้อยก็คือคนที่มีมากควรจ่ายภาษีเยอะคนที่มีน้อยนะครับแล้วมีมิตินึงในแง่ของความเป็นธรรมก็คือว่าตัวภาษีเองสำหรับคนที่มีรายได้เท่ากันหรือมีของเท่ากันเนี่ยภาระภาษีมันควรจะเหมือนกันถูกไหมฮะถ้าเกิดสมมติว่าผมมีรายได้เท่ากับอาจารย์ภาวินผมก็ไม่ควรจ่ายภาษีเยอะกว่าอาจารย์ภาวินอันนี้ก็เป็นอันที่สองนะครับเพราะว่าภาพใหญ่เนี่ยคือพอเรา introduce หรือเอาภาษีเข้าไปในระบบแล้วเนี่ยมันคือการสร้างภาษาเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าสร้าง distortion นะหรือความบิดเบือนให้กับระบบเศรษฐกิจคือระบบเศรษฐกิจมันอยู่ของมันอยู่แล้วพอเราภาษีเข้าไปเนี่ยเท่ากับเราไปบิดเบือนอะไรสักอย่างแล้วนะงั้นคำถามคือว่าเราจะทำยังไงไม่ให้ความบิดเบือนนั้นนะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมนะฮะในทางเศรษฐกิจนะครับประเด็นที่3นะครับก็คือเรื่องของ efficiency หรือว่าประสิทธิภาพถูกแล้วประสิทธิภาพของภาษีก็คือว่าตัวภาษีนั้นน่ะมีต้นทุนในการไปเก็บเยอะขนาดไหนอย่างที่อาจารย์ดวงมณีพูดนะครับก็ตัว efficiency เนี่ยมี2แบบเหมือนกันนะครับคือต้นทุนโดยตรงของภาษีหมายความว่ารัฐเนี่ยจะต้องเข้าไปแล้วไปใช้ต้นทุนขนาดไหนไปตามไล่ตามเก็บภาษีพวกนั้น
นะงั้นภาษีอะไรที่ตามเก็บได้ยากหลบหนีได้ง่ายนะฮะแล้วใช้ต้นทุนในการตามเยอะเนี่ยสุดท้ายแล้วมันเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับสังคมโดยที่รัฐไม่ได้อะไรนะเน็ตๆแล้วอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับงั้นเป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2นะครับคือต้นทุนเนี่ยนะครับก็คือจะต้องไม่สร้างความบิดเบือนที่มันมากเกินไปนะครับมันมีคำกล่าวอยู่ว่าถ้าอยากทำอะไรให้มันมีของน้อยลงเนี่ยให้เก็บภาษีมันซะนะก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเราไม่ชอบอะไรอย่างเช่นทุกวันนี้ถ้าคนบอกไม่ชอบชาเขียวใช่ไหมฮะบอกไปเก็บภาษีบนชาเขียวเดี๋ยวคนก็กินน้อยลงเองนะอันนี้ก็คือเป็นวิธีหนึ่งนะครับงั้นพอเราเริ่มทำอย่างนั้นเนี่ยปริมาณที่ผลิตมันน้อยลงเนี่ยมันน้อยกว่าจุดที่มันควรจะเป็นหรือเปล่านะครับอันนี้คือประเด็นก็คือสร้างต้นทุนในแง่ของการบิดเบือนในระบบเศรษฐกิจเยอะแค่ไหนนะอันนี้เป็นคุณสมบัติเดี๋ยวผมจะมองภาษี2ตัวนี้ผ่านมิติอันนี้นะครับอันที่3นะครับอันที่4นะครับก็คือว่าภาระภาษีเนี่ยมันหล่นไปยังคนที่เราอยากจะให้หล่นหรือเปล่านะฮะอย่างเช่นเมื่อกี้ผมโน้ตอันนึงที่อาจารย์โนมินีบอกนะคือบอกว่าภาระของภาษีมรดกเนี่ยจะตกกับเศรษฐีมากกว่ามหาเศรษฐีไม่รู้มีใครแคชความตั้งใจของอาจารย์โนมินีบอกคือบอกว่าเศรษฐีเนี่ยสุดท้ายแล้วจะจ่ายภาษีเยอะกว่ามหาเศรษฐีใช่ไหมครับนี่อาจารย์พยายามตั้งใจพูดงั้นคำถามคือว่าเราอาภิด้วยแปลว่าอะไรครับแปลว่าภาระของภาษีเนี่ยมันจะตกกับคนรวยเยอะกว่าคนโคตรรวยคำถามคือเราอยากให้มันเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะต้นสาเหตุที่เราภาษีนี่มันเข้ามาเนี่ยเราต้องการที่จะไปใกล้เก็บอภิมหาเศรษฐีใช่ไหมฮะคำถามคือว่าแล้วสุดท้ายแล้วภาระภาษีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราอยากให้มันเกิดอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองมาคุยดูนะครับผมให้เฟรมเวิร์คคร่าวๆประมาณ4ข้อนะครับเดี๋ยวลองมาไล่ดูในแต่ละอันนะครับอันแรกนะครับอันที่1คือภาษีที่ดินนะครับอันนี้อาจจะผมคิดว่าในคนที่เป็นนักเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยอาจจะมีข้อโต้แย้งกับภาษีเนี่ยไม่เยอะมากนะครับมีคำกล่าวของมิลตันฟรีดแมนนะครับเขาบอกว่าภาษีที่ดินเนี่ยเป็นภาษีที่แย่น้อยที่สุดเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดใครเรียนกับอาจารย์สกลมานะครับอาจารย์สกลก็จะบอกว่าเวลาเก็บภาษีเนี่ยมันจะเกิด inefficiency ใช่ไหมครับอาจารย์แล้วเกิด dead weight loss ก็คือความเสียหายที่เกิดกับเศรษฐกิจโดยที่ไม่มีใครได้ไปเก็บภาษีปกติรายได้เนี่ยภาษีเข้ารัฐนะแต่มันจะมีความเสียหายที่มันเกิดขึ้นโดยที่รัฐก็ไม่ได้เป็น inefficiency หรือว่าความที่ทำให้สังคมเนี่ยมันแย่ไปแต่ความดีอันนึงของการเก็บภาษีที่ดินเนี่ยคือ supply มันเป็นelastic ใช่ไหมฮะคือระพันนี้รีบขออนุญาตนะครับสำหรับนักเรียนที่เรียนเศรษฐศาสตร์มาคือเก็บยังไงที่ดินมันก็เท่าเดิมนะเพราะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้นทุนมันจะขึ้นอย่างเดียวนะแล้วก็ไอ้ทั้งก้อนที่เก็บภาษีไปเนี่ยมันจะเข้ารัฐหมดเพราะงั้นนี่คือในแง่เศรษฐศาสตร์เนี่ยเก็บภาษีได้อย่างเงี้ยเป็นภาษีที่ดีมากมันเหมือนกับเวลาบอกว่าเราจะ subsidy หรือเราจะอุดหนุนอะไรเนี่ยอุดหนุนไปเป็น grant ไปเลยอย่าให้ไปยุ่งอะไรกับราคาอันนี้หลักการคล้ายๆกันนะครับก็คือการเก็บภาษีที่ดินข้อดีคือไม่กระทบต่อการตัดสินใจในการมีอยู่ของที่ดินหมายความว่าเราเก็บภาษีที่ดินปุ๊บเนี่ยจำนวนที่ดินก็ไม่มีทางถดถอยไปยกเว้นว่าเราใครจะไปทำเล่นแร่แปรธาตุหรือทำอะไรที่ทำให้ที่ดินกินเข้าไปในป่าสงวนหรือว่าอะไรสักอย่างแต่ว่าการโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับการเก็บภาษีที่ดินโดยเฉพาะยิ่งการเก็บมูลค่าของที่ดินอย่างเดียวนะครับไม่รวมสิ่งปลูกสร้างนะครับที่ผมยกเป็นตัวอย่างนะครับว่าสมมติว่าในที่ดินผมเนี่ยมีตึกอยู่1ตึกนะรัฐบาลก็อาจจะตีมูลค่าว่าไอ้ตึกนั้นมีคุณค่าเท่าไหร่แล้วผมกำลังคิดว่าผมจะสร้างตึกนึงดีไหมแต่พอมาเก็บภาษีผมเนี่ยผมก็ถ้าผมสร้างปุ๊บฐานภาษีผมก็จะใหญ่ขึ้นเพราะมันกลายเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มขึ้นงั้นผมต้องใส่เสียภาษีเพิ่มอีกแล้วสร้างดีไม่สร้างดีงั้นตรงเนี้ยอาจจะกระทบนะครับงั้นตัวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยผมแยกเป็น2ก้อนนะครับคือภาษีที่ดีมากเลยคือภาษีที่ดินนะฮะคือเก็บบนมูลค่าของที่ดินอย่างเดียวนะครับทางเศรษฐศาสตร์อย่างที่บอกคือสร้าง distortion น้อยมากนะครับแล้วกับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวภาษีสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะมีผลกระทบต่อการลงทุนในอนาคตได้นะครับแต่ว่านะครับโดยหลักการของภาษีที่ดินเนี่ยข้อดีของมันเนี่ยก็คือว่ามันไปสร้าง negative cash flow นะครับหรือว่าภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นนะครับให้กับคนที่นะครับซื้อที่ดินไปแล้วเอาไปทิ้งเอาไว้รกร้างว่างเปล่านะใครยิ่งมีที่เยอะนะครับแล้วทิ้งไว้ยิ่งรกร้างว่างเปล่าเยอะเท่าไหร่เนี่ยโดยหลักการของภาษีที่ดินคือไปเก็บพวกนี้ให้เยอะๆงั้นโดยอัตราเนี่ยมันควรจะต้องสูงกว่าคนที่เอาไปใช้ประโยชน์ครับอย่างเช่นเมื่อกี้ถ้าดู maximum rate เนี่ยจะเห็นว่าใครเอาไปใช้การเกษตรเนี่ยเก็บ 0.5 นะครับ
ครไปใช้ที่อยู่อาศัยแม็กซิมัมเนี่ย1นะครับเดี๋ยวดร.บานอาจจะบอกให้เราพวกเราฟังว่าจริงๆแล้วอยากจะเก็บเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าใครลุกล้างว่างเปล่าเดี๋ยวไปทิ้งว่างเปล่าเนี่ยแม็กซิมัมคือ 4% นะครับหมายความว่าฟอสบังคับไว้ให้ว่าคุณมี2ทางเลือกคือเอาที่ดินเนี้ยเอาไปเจเนเรตรายได้ให้คุ้มกับอัตราภาษีที่เขาเก็บนะครับหรือไม่ก็จ่ายไปเรื่อย 4% นะครับอันนี้ก็ข้อดีของมันเนี่ยก็คือเป็นการทำให้คนที่ซื้อที่ดินแล้วไปเก็บไว้เฉยๆแล้วมีต้นทุนในการถือเอาไว้เนี่ยเป็น0หมายความว่าซื้อไว้แล้วปล่อยให้ยากขึ้นเนี่ยนะครับต้องคิดหนักขึ้นว่าจะเอาซื้อไว้แล้วปล่อยให้ยากขึ้นหรือเปล่านะครับนี่เคยโดนหลักการนะครับพอเอาไป implement จริงๆผมก็เชื่อว่ามีหลายข้อที่เราคงต้องคำนึงถึงพอสมควรว่ามันจะเป็นไปตามที่ตามหลักการหรือไม่นะครับประเด็นที่1ที่มีผลกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับคือการตีมูลค่าของที่ดินนะครับเข้าใจว่าตอนนี้มันก็มีเรื่องของราคาประเมินมาเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าคนก็จะถามว่าอ้าวเฮ้ยแล้วผมอยู่บ้านหัวมุมเนี่ยที่มันควรจะแพงกว่าที่อยู่ตรงกลางหรือเปล่านะแต่ว่าราคาประเมินเนี่ยมันคงไม่ได้ไปตีเป็นพล็อตใช่มั้ยครับมันจะมีแค่เป็นพื้นที่เนี่ยนะครับแล้วเราจะแยกกันยังไงนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของการ implement นะครับอันที่2เนี่ยคือระบบของการตีมูลค่าเนี่ยนะครับยิ่งถ้ามีการใช้ดุลพินิจน้อยเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีนะอย่างที่อาจารย์ดวงมณีบอกนะครับคือถ้าเกิดยิ่งมีการใส่ดุลพินิจเข้ามาในการเก็บภาษีเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นต้นเหตุของการคอร์รัปชันนะครับงั้นเดี๋ยวอาจจะให้ท่านมาเล่าให้เราฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยตีมูลค่าเนี่ยตียังไงผมว่ามันเป็น implementation issue ที่ค่อนข้างเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าผมมีที่ดินลงไว้อยู่ติดสถานี BTS พญาไทผมไปปลูกกล้วยสัก100ต้นเนี่ยทำให้ต้นทุนสีผมน้อยลงหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่คนเนี่ยจะหลบเลี่ยงภาษีนะครับแล้วก็หนีไปนะครับมีคนนึงมีความพยายามอันนึงนะครับเขาบอกว่าถ้าหลักการเนี่ยมันคือแยกระหว่างภาษีที่ดินกับภาษีสิ่งปลูกสร้างเราแยกเก็บ2เรทได้ไหมนะครับหมายความว่าถ้าตัวภาษีที่ดินเองเนี่ยมีข้อดีค่อนข้างเยอะนะครับภาษีสิ่งปลูกสร้างเนี่ยอาจจะมีข้อติดลบบ้างเนี่ยเราเก็บแยกเก็บได้ไหมหรือว่าแยกเก็บคนละอัตราได้ไหมเพื่อให้กระทบต่อการตัดสินใจในการเลือกลงทุนเพิ่มเนี่ยน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆนะครับคือโดยรวมเนี่ยผมว่าในหลักการเนี่ยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็มีคนเห็นด้วยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็ controversial นะครับอย่างที่บอกพยายามผลักดันมาตั้งแต่ปี2518แล้วก็ไม่เคยได้นะครับเพราะว่าคนที่โหวตเนี่ยก็มีที่ดินเยอะพอสมควรแล้วก็มันเป็นภาษีที่ controversial จริงๆนะครับเพราะว่ามันผลประโยชน์มันมหาศาลนะครับงั้นก็เห็นเป็นภาพกันแล้วนะครับทีนี้อันที่2นะครับคือภาษีมรดกนะครับภาษีมรดกเนี่ยผมว่าโดยหลักการก็เป็นภาษีที่มีหลายประเทศใช้นะครับแต่ว่าก็มีหลายประเทศที่ยกเลิกนะครับถามว่ายกเลิกทำไมก็คือว่าต้นทุนในการไปไล่เก็บเนี่ยมันแพงจริงๆนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยด้วยความที่รับคนทั่วไปเนี่ยนะครับพอต้องจ่ายอะไรเนี่ยก็จะมีแรงจูงใจในการหนีไม่จ่ายสิ่งนั้นก็ทั้งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมันหลบเลี่ยงได้ง่ายเนี่ยนะครับมันจะเกิดคำถามเยอะมากเลยนะครับว่าความเป็นธรรมเนี่ยของการเก็บภาษีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราจะไปไล่เก็บยังไงผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับว่าวิธีหลบภาษีมรดกเนี่ยหลบยังไงผมไม่ได้บอกว่าทุกคนควรทำอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ว่าชี้ช่องเอาไว้ก่อนนะครับว่ามีความเป็นไปได้นะครับแล้วผมคงจะไม่ได้บอกทุกข้อนะครับเพราะว่ามีบางอย่างอาจจะต้องเก็บไว้เป็นกลเม็ดเหมือนกันไม่ใช่ว่าผมมีอะไรนะครับแต่ว่าไปฟังคนอื่นเข้ามาแล้วเขาบอกไม่ให้บอกนะครับกลัวนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันแล้วสมมุติว่าคน2คนนะครับคนนึงเก็บเวลของตัวเองเอาไว้ในรูปของที่ดินนะครับอีกคนนึงเก็บไว้ในรูปของเพชรพลอยนะครับมูลค่าเท่ากันเดะเลยนะครับคนนึงตายไปแล้วลืมโอนให้ลูกนะครับอีกคนนึงยกเพชรให้ลูกไปแล้วคือยื่นให้เลยเนี่ยนะครับคน2คนเนี้ยทําเหมือนกันเลยก็คือมีสมบัติยกให้ลูกเหมือนกันนะครับแต่ทําไมคนนึงถึงไม่ควรเสียภาษีและอีกคนนึงควรเสียภาษีครับอันนี้คือถึงแม้ว่าในตัวกฎหมายเนี่ยจะเขียนว่านะครับจะต้องมีการเก็บทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์แต่ในแง่ความเป็นจริงเนี่ยถ้าผมยกเพชรให้ลูกเนี่ยมูลค่าเท่ากับที่ดิน10แปลงเนี่ยนะครับรัฐจะตรวจอย่างไรนะครับต้นทุนในการไปไล่เนี่ยไม่ง่ายแน่ๆนะครับอันนั้นที่1นะครับอันที่2นะครับก็คือช่วงนี้นะครับระหว่างที่กฎหมายยังไม่ผ่านสนช.ไม่มีผลบังคับใช้นะครับทุกคนควรจะโอนนะครับหรือไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าโอนเถอะโอนเถอะนะครับซึ่งก็แล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไ
ไม่ผิดกฎหมายด้วยนะครับเพราะว่ากฎหมายไม่มีผลบังคับใช้เนี่ยนะครับแล้วก็จะมีวิธีบางอย่างนะครับอย่างเช่นบางคนบอกว่าโอนให้ลูกวันนี้แล้วเดี๋ยวลูกทิ้งไปจะทำยังไงนะครับก็มีคนบอกว่าให้ไปจดสิทธิเก็บกินบนพื้นที่บนที่ดินนะครับที่จะทำให้พ่อแม่เนี่ยสามารถมีสิทธิ์ที่จะอยู่แล้วลูกไล่ไม่ออกไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับเข้าใจว่าต้นทุนในการจดเนี่ย50 บาทเองนะครับเป็นเอาไว้เป็นเคล็ดนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนก็จะเริ่มทำนะครับก็คือโอนข้ามเจเนอเรชันไปเลยนะครับหรือวิธีที่ผมว่าอาจจะค่อนข้างเป็นที่นิยมนะครับโดยเฉพาะยิ่งมหาเศรษฐีนะครับที่มีทรัพย์สินเยอะๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านเนี่ยนะครับวิธีง่ายมากเลยนะครับคือโอนไปต่างประเทศนะครับซึ่งตามกฎหมายเนี่ยอยู่ในฐานภาษีนะครับแต่อีกนะฮะต้นทุนในการไปไล่เก็บเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับแล้วก็ไปนั่งไล่เก็บแบบนั้นต้นทุนจะมหาศาลจริงๆนะครับนั้นเป็นช่องนะครับทำให้มหาเศรษฐีเนี่ยสมมติว่าผมเทียบคน2คนคนนึงมีเงิน60ล้านจะยกให้ลูก1คนนะครับคนที่มีเงิน60ล้านอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะไปเปิดบัญชีเครดิตสวิสยังไงเปิดยังไงไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่มีเงินสักหมื่นล้านเนี่ยรับรองเครดิตสวิสมาหาเนี่ยอุ๊ยขอโทษไม่น่าพูดชื่อได้ ลืมครับแต่ว่านั่นคือประเด็นนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยภาระภาษีของคนมีหมื่นกว่าล้านเนี่ยอาจจะเหลือไม่อาจจะเหลือน้อยกว่า50ล้านก็ได้แล้วความเป็นธรรมตรงนั้นอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ผมยกเป็นประเด็นว่าในการเอาไปบังคับใช้จริงๆเนี่ยมันมีประเด็นนะครับแล้วก็ตรวจสอบยากนะครับถึงแม้ว่าเราจะบอกว่านั่นคือเป็นตามกฎหมายแล้วเป็นภาระที่เขาต้องจ่ายนะครับแต่ว่าไปไล่เก็บเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับจะบอกว่าเอ๊ะยังไงก็เป็นภาระภาษีของเขาก็จริงนะครับแต่ว่าสุดท้ายเขาก็เก็บอยู่ดีนะครับงั้นในแง่ต้นทุนนะครับในแง่ของความเป็นธรรมนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอย่างที่คุยกันแล้วนะครับว่าอันเนี้ยมันอาจจะกระทบต่อการตัดสินใจนะครับในแง่ของคนจะเก็บรูปแบบของการเซฟวิ่งนะครับอย่างเช่นใครที่มีรายได้มีตอนนี้มีเวลเยอะๆมีสักสมมติว่ามีเงินสดอยู่100ล้านเนี่ยเขาต้องเริ่มตัดสินใจแล้วว่าเขาจะเก็บไว้ในธนาคารประเทศไทยนะครับเอาไปซื้อเพชรพลอยนะครับลงทุนในตลาดหุ้นนะครับหรือโอนไปต่างประเทศเลยนะคำถามคือว่าถ้าทุกคนมีเงินเยอะๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นโอนไปต่างประเทศดีกว่าปลอดภัยวันนี้เก็บตามเก็บค่อนข้างลำบากเนี่ยงั้นแต่ว่าเซฟวิ่งพูลในเมืองไทยเนี่ยมันจะถูกกระทบหรือไม่นะครับแล้วก็การตัดสินใจในการลงทุนในอนาคตเนี่ยจะเปลี่ยนไปหรือไม่นะครับมีคนบอกว่าถ้าเกิดไม่อยากจะให้กระทบกับคนที่มีอายุวันนี้ก็ออกกฎหมายสิว่าเก็บเฉพาะนะคนที่จะยกมรดกให้คนอื่นที่เกิดหลังจากภาษีกฎหมายภาษีออกเท่านั้นนะจะได้ไม่ต้องยุ่งกับคนที่ตัดสินใจมีทรัพย์สินในวันนี้นะครับแล้วก็ไปกระทบไปยุ่งกับคนเจเนอเรชันหน้านะครับแต่ว่าก็เป็นคำโจ๊กขำๆไปนะครับแต่ว่าสรุปก็คือว่าภาษีมรดกเนี่ยนะครับผมเกรงว่าในแง่ของการ implement เนี่ยจะมี issue ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็กระทบในแง่ของความเป็นธรรมทั้งความเป็นธรรมแนวตั้งและความเป็นธรรมแนวนอนนะครับต้นทุนสูงนะครับแล้วก็อาจจะกระทบในแง่ของการเลือกตัดสินใจในการลงทุนต่างๆนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยนะครับก็เป็นความพยายามที่พยายามที่จะเก็บภาษีในฐานใหม่ก็คือฐานสินทรัพย์ที่เมืองไทยอย่างที่บอกคือมีค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าในแง่ของ implementation คงเป็นประเด็นที่ค่อนข้างเยอะที่เราควรจะช่วยกันคิดด้วยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเอามาเก็บแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ได้ผลจริงๆคือรายได้ก็ไม่เยอะนะครับอย่างที่บอกกันแต่ละประเทศเนี่ยได้แค่จุดหนึ่งของ GDP นะครับอาจจะน้อยกว่า 1% ของฐานรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วสร้างต้นทุนที่เกิดขึ้นนะครับจริงครับคนรวยมีภาระภาษีเพิ่มขึ้นนะครับแต่รัฐไม่ได้ทั้งหมดนะครับคนที่จะได้ก็คือพวกทนายนะครับคนออกแบบวางการเงินนะครับคนทำบัญชีนะครับก็คือความกิจกรรมทางเศรษฐกิจแทนที่จะไปเลือกว่าเราจะไปทำอะไรดีเลือกว่าเราจะซ่อนทรัพย์สมบัติยังไงดีนะครับอันนี้เป็นคอนเซิร์นที่อาจจะ